สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักที่เข้ามาฟังข่าวสารต่างๆที่เว็บ thaiwhite.org นะครับแล้วก็เข้ามาฟังนะพูดคุยกับพวกเรารายการ How to Radio นะฮะที่หน้า C-box เว็บ thaiwhite.org ขออนุญาตทักทายนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับคุณแนวหลังคุณแดงสิงห์คุณเหงาคินวัฒน์คุณเท่าจอยคุณติ๊ก CM ชินวัตรคุณลงปลูกแซ่ด่านณบางสกุลคุณบูรพาไม่แพ้คุณพลพักคุณลูมิ CRB คุณนางกวักคุณปากน้ำไรคุณโลเหล็กชินวัตรคุณแดงคุณช้างคุณยาจกคุณเชนเซนท่าคุณเฮ็ดจังไดคุณราชมังคุณทาสประชาธิปไตยคุณแดงศรีราชาชินวัตรคุณต้นสายคุณปาร์คมุนฮีชินวัตรคุณไอ้หนูแดงคุณเตี้ยครับชินวัตรคุณกบแมนคุณกินซ่าคุณดีนะชินวัตรคุณ SDG คุณโอเคคุณผ่านฟ้าชินวัตรคุณอนาคินชินวัตรคุณบูบูคุณเลดวูก V2 คุณปุ้ยชินวัตรคุณเดลเวอร์เดลเวอร์คุณทนชินวัตรคุณแดงจ้ายวายคุณสมชัยใจดีคุณม้าบินคุณซินแบกคุณลาน่าคุณรอวันคุณศิลคุณอิอิอิแล้วก็คุณ BK55 นะครับวันนี้พี่น้องเราก็มารับฟังรายการ How to Radio ซึ่งจะมีอยู่ประจำนะครับมีอยู่ประจำทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็ถ้าหากมีรายการพิเศษนะฮะซึ่งวันนี้เราก็ได้จัดไปรายการพิเศษแต่ว่ามีปัญหาเครื่องส่งนิดหนึ่งนะฮะจึงไม่ได้ถ่ายทอดสดให้พวกเราได้ฟังนะครับแต่ว่าก็มีการบันทึกคลิปไปแล้วนะฮะนั่นก็คือการวิจารณ์นะฮะวิเคราะห์วิพากษ์หนังสือนะฮะที่ใช้สำหรับเป็นเอกสารที่เรียนรู้นะครับในการต่อสู้เรามีความจำเป็นนะฮะแนวทางของเราที่ใช้แนวทางการต่อสู้ทางชนชั้นนะฮะคือใช้ทฤษฎีการเคลื่อนตัวนะฮะท่าแท้ของแต่ละชนชั้นจำแนกแยกแยะองค์คาพยพต่างๆที่อยู่ในสังคมให้เห็นแก่นแท้นะฮะเราจึงจะเห็นท่าแท้พูดง่ายๆว่าเห็นสันดานของแต่ละกลุ่มนั่นเองครับว่าแท้ที่จริงแล้วตัวตนเขาเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการเคลื่อนไหวนะครับการต่อสู้ทางชนชั้นนั้นนะครับประชาชนนะจะถูกมีกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่านักฉวยโอกาสนักฉวยโอกาสจะใช้โอกาสต่างๆเหล่านี้นะฮะสร้างเรียกว่าบิดเบือนการต่อสู้นะ
ไม่ให้ประชาชนมองเห็นการต่อสู้ไม่มองให้มองเห็นปลายทางที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนปลายทางที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนให้มองให้ประชาชนนะฮะต่อสู้แล้วหยิบยื่นผลประโยชน์นั้นให้กับชนชั้นอื่นนะซึ่งกลุ่มนี้นะครับไม่ใช่เพิ่งมามีในปีนี้เท่านั้นในที่ในสมัยยุคเรายุคที่เรากำลังคนเสื้อแดงกำลังต่อสู้แท้ที่จริงแล้วมันมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะฮะซึ่งก็ได้มีบันทึกไว้แล้วก็บ่งบอกถึงพฤติกรรมของคนเหล่านี้มาในอดีตนะฮะซึ่งรายการของเราจำเป็นเหลือเกินนะครับท่านผู้ฟังครับที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ทุกกลุ่มแม้แต่วิพากษ์วิจารณ์แนวทางของเราเองเราก็จำเป็นต้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้มวลชนนะฮะไม่หลงประเด็นไปกับนักฉวยโอกาสเหล่านี้นะฮะซึ่งเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วหลายคนนะครับแต่ไม่นึกว่าเร็วๆนี้นะครับก็เจออีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งมาแรงมากช่วงหลังนี่มาแรงมากเป็นนักวิชาการที่กล้านะฮะกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายเดียวกันเองกล้าวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณนะฮะกล้าวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยทั้งที่ตัวเขาเองก็อยู่ในกลุ่มวอลลุ่มของพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับแล้วนักวิจารณ์นักวิชาการท่านนี้นะฮะก็เคยเป็นผู้ที่ต่อต้านที่จะให้ประชาชนรู้เรื่องพลังงานนะฮะไม่ให้ประชาชนรู้เรื่องการขูดรีดประชาชนนะฮะการกอบโกยพลังงานไปกลุ่มทุนบุกขาดกอบโกยนะฮะแล้วในกลุ่มของพวกเขาเองนั่นแหละฮะก็มีธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานที่เป็นเครือข่ายเยอะนะฮะเช่นธุรกิจที่กับโรงกลั่นธุรกิจขายส่งออกพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแก๊สนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะฮะซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ก็มาบิดเบือนการต่อสู้ประชาชนแล้วที่สำคัญนะครับในการที่เราเห็นครั้งล่าสุดนะฮะอันนี้เราได้ไปเจอด้วยตัวเองซิด้วยซ้ำนะฮะก็คือที่ปากช่องนะฮะพบว่าเป็นการบิดเบือนการต่อสู้ของประชาชนที่น่ากลัวมากนะฮะจึงต้องมาวิพากษ์กันในวันนี้นะครับโดยมีวิทยากรร่วมกันวันนี้มาครับข้างนะอุ่นน้าฝาข้างแล้วก็จะมีแนวคิดให้พวกเราได้เห็นนะฮะจำแนกแยกแยะออกได้หลายมุมมองนะครับท่านแรกที่เราอยากจะให้ทักทายกับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ทรงรักครับสวัสดีครับอาจารย์ทรงรักครับสวัสดีครับคุณสุริศครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับอีกท่านนึงก็คืออาจารย์ปัญญาสวัสดีครับอาจารย์ปัญญาครับสวัสดีครับแล้วก็มีท่านนานๆมาทีครับพี่สาวของเราครับคุณลำปูสวัสดีครับคุณลำปูครับสวัสดีค่ะคุณสุริศท่านฟังเอาอย่างนี้เลยนะครับเอาเริ่มมาเลยนะฮะไม่ร้องรำทำเพลงไม่อารำพระบทนานนะฮะว่าวันนั้นที่ผมเข้าไปฟังนะครับอาจารย์นะผมเจอคำที่นักวิชาการท่านผู้นี้นะวิเคราะห์ออกมานี่น่าตกใจมากนะฮะผมเห็นคำแรกเลยที่ผมจะต้องซึ่งวันนั้นเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปโต้แย้งนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิชาการดังที่เขาจะเชิญขึ้นเวทีนะฮะแต่เราเห็นนะครับว่าวิธีการคิดเนี่ยมันผิดปกติไปมากประเด็นแรกเลยครับบอกว่านักวิชาการท่านผู้นี้นะครับที่เป็นทำตัวเป็นสุนัขรับใช้กลุ่มทุนนะฮะแต่ว่าใส่หนังเขาเรียกว่าใส่หนังแกะนะเพื่อไม่ให้รู้ว่าที่แท้ตัวเขาเองเป็นหมาป่านะเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์ครับว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยเป็นการต่อสู้เพื่อมุ่งสู่ทุนเสรีนะเป็นเสรีการบริโภคและวัฒนธรรมผมอยากให้อาจารย์ทรงรักดูคำนี้ก่อนนะอาจารย์ว่ามันจริงเหรอนะฮะประชาชนคนไทยคนเสื้อแดงตอนเนี้ยกำลังที่ทุกข์ยากจากการกดขี่ขูดรีดของชนชั้นทุนผูกขาดเนี่ยกำลังต่อสู้เพื่อปลดแอกให้สู่ทุนเสรีจริงหรือครับเชิญอาจารย์ทรงรักครับคือสั้นๆตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆทุนเสรีมันไม่ได้เป็นด้านหลักของโลกมนุษย์ไปแล้วนะครับมันเข้าสู่ยุคทุนผูกขาดทุนเสรีก็หมายถึงว่าใครก็ได้นะครอบครัวหนึ่งคนใดคนหนึ่งคนเดียวนะครับใครค้ามาค้าครับคือตัวบุคคลอ่ะค้าขายได้เลย
แต่ทุกวันนี้เนี่ยคนเดียวมันทำไม่ได้นะจะผลิตก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้มันจะต้องไปอิงกับคนที่2คนที่3คนที่4นะครับซึ่งมันอยู่ในระบบของการผูกขาดเกลี้ยงแล้วนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการผลิตการค้าการตลาดการเงินการธนาคารการภาคบริการกับภาคการเก็งกำไรแล้วก็แม้กระทั่งภาษีอากรก็ชนชั้นอื่นผูกขาดในการที่จะเข้าไปตะครุบกินหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเข้าสู่ทุนเสรีเนี่ยจึงเป็นคำหลอกลวงนะครับของนักต่อสู้เข้าสู่ทุนเสรีคุณจะเอาทุนเสรีตรงไหนนะครับคุณเสรีคุณมี5บาท10บาท100บาท1,000บาทคุณจะไปลงทุนอะไรนะครับคุณจะไปค้าขายตรงไหนยืนอยู่ข้างฟุตบาทคุณก็ถูกผูกขาดไปหมดแล้วนะครับจะผลิตอะไรคุณก็ต้องส่งเข้าสู่ตลาดแม้กระทั่งทำนาก็ยังต้องไปแบ่งให้ทุนผูกขาดเอาไปกินหาปลาในตัวนึงก็ต้องส่งภัตตาคารที่มีลักษณะทุนผูกขาดนักท่องเที่ยวก็นั่งการบินสายการบินที่ผูกขาดเข้ามาเติมน้ำมันที่ผูกขาดเข้ามานะครับเพราะงั้นไอ้ทะลึ่งของไอ้นักวิชาการสุนัขรับใช้นะครับซึ่งคนนี้เป็นนักวิชาการที่เคยถูกตำหนิใน Facebook เป็นนักวิชาการกรรมลอนะครับสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นด็อกเตอร์สอนเศรษฐศาสตร์การเมืองแต่ไม่มีทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นแต่มาหลอกลวงประชาชนว่าเมื่อต่อสู้เสร็จแล้วมันจะเข้าสู่ทุนเสรีอันนี้ทะลึ่งเลยนะครับเพราะว่าทุนมันผูกขาดขนาดใหญ่มันจะต้องเป็นทุนสังคมมันเป็นการเคลื่อนตัวมันไปสู่ตรงนั้นประชาชนจะต้องใช้ทุนแห่งสังคมและก้าวเข้าไปต้องเป็นทุนขนาดใหญ่ถ้าไม่ใช่สังคมเข้าไปควบคุมแล้วมันบุคคลมันเข้าควบคุมไม่ได้นะครับมันเป็นทุนแห่งสังคมไปแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าเป็นบุคคลแล้วก็ผูกขาดไปแล้วไม่ใช่เสรีที่ใครจะมาทะลึ่งเสรีมันหมดยุคไป300กว่าปีที่แล้วโน่นนี่อันที่1 นะครับอันที่2นักวิชาการกรรมลอจริงๆมีหลายคนขึ้นเวทีในวันนั้นที่ผมดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีการถ่ายทอดสดโดยนะบางสกุลเนี่ยนะครับเห็นว่ามีนักวิชาการหลายคนนั่งหน้าสลอนกันเนี่ยนะครับไปพูดในทำนองเดียวกันว่าเป็นทุนเสรีนี่แหละแต่ภาพบรรยากาศทั่วไปเนี่ยนะเขาเป็นภาพรวมของการกลัวสังคมนิยมแต่ละคนนี่คือหวาดผวาต่อสังคมนิยมปฏิเสธประชาธิปไตยของชนชั้นล่างแต่พยายามจะพูดบอกว่าการต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยมีแค่ประชาธิปไตยของปวงชนประชาธิปไตยต้องใช้ได้ทุกชนชั้นเศรษฐกิจใช้ได้รวมกันทุกชนชั้นเข้าสู่เสรีอาเซียนทุกชนชั้นได้ประโยชน์หมดนะครับโดยไม่จำแนกว่ามันมีการขูดรีดทางชนชั้นแล้วได้ไม่เท่ากันและใครที่จะจนหลายเท่ามากขึ้นถ้ามีการขยายตัวมีแต่คนผูกขาดที่จะเพิ่มเข้ามาซ้ำเติมประชาชนมากขึ้นคนเหล่านี้กลัวท้ายสุดก็คือกลัวสังคมนิยมนะครับมีการไปบอกว่าสังคมนิยมเข้ามาปั๊บเนี่ยเคยไปถามนะ NGO เข้าไปถามประชาชนแล้วนะประชาชนบอกว่าไม่เอาสังคมนิยมทั้งที่ยังไม่เคยให้การศึกษาว่าสังคมนิยมคืออะไรกับประชาชนเลยไปวินิจฉัยแล้วประชาชนสแกนทั่วประเทศไทยแล้วในขณะนี้ไม่มีใครเอาสังคมนิยมแต่ในขณะที่ตัวเองเนี่ยในระยะยุทธศาสตร์ล่ะคนเอาหรือไม่เอาและตัวเองได้ให้การศึกษาประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับสังคมนิยมก็คือทุนแห่งสังคมประชาชนควบคุมทุนน่ะแล้วว่าสังคมในด้านการเมืองก็คือเป็นประชาธิปไตยก็คือคนหลายๆคนมาควบคุมการใช้อำนาจและเศรษฐกิจก็คือหลายๆคนมาควบคุมการใช้เศรษฐกิจมันเสียหายตรงไหนนะครับในขณะเดียวกันก็คือว่าจะพยายามผลักไปสู่แบบว่าทุนโลกาภิวัตน์คือทุนเสรีประชาธิปไตยเป็นทุนที่ดีเลิศนะเข้ามาทำลายทุนผูกขาดในไทยทุนโลกาภิวัตน์เป็นทุนผูกขาดชัดๆทุนผูกขาดใหญ่กว่ามากระทืบทุนผูกขาดที่เล็กกว่านะเพราะฉะนั้นเป็นการบิดเบือนของด็อกเตอร์คนนี้นี่เละเอ๊ะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยบอกว่าทุนเสรีโลกาภิวัตน์นะมันมีเสรีโลกาภิวัตน์นะครับมันมีแต่กระชับการผูกขาดกวาดต้อนกรรมสิทธิ์ทุกชนิดไว้ในการเก็งกำไรทั้งหมดการเก็งกำไรทั้งหมดคือการใช้เงินทุนตะครุบเอาการผูกขาดที่ดินการผูกขาดเครื่องจักรการผูกขาดสัมปทานการผูกขาดปัจจัยการผลิตการผูกขาดตลาดทุกชนิดมันอยู่ในการผูกขาดของคุณโลกาภิวัตน์ทั้งสิ้นเพราะงั้นอยู่ๆไปบอกคุณโลกาภิวัตน์คือสิ่งที่หอมหวานเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่ทะลึ่งใหญ่เลยนะครับโลกาภิวัตน์คุณโลกาภิวัตน์มันเกิดขึ้นมานานนะครับและคำว่าโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมมันก็มีมาศาสนาก็เป็นโลกาภิวัตน์คือการทำให้เป็นโลกมานานเป็นพันพันปีแล้วนะครับเศรษฐกิจแม้กระทั่งการทำหม้อดินเนี่ยครับหม้อดินเผาเนี่ยเซรามิกนี่มันก็เป็นโลกาภิวัตน์ในด้านวัฒนธรรมก็มีมานานภาษาอังกฤษที่พูดกันทั่วโลกก็เป็นโลกาภิวัตน์เพียงแต่ไปเจอมือถือเจออินเทอร์เน็ตแล้วทะลึ่งเลยดีอกดีใจว่ามันจะกลายเป็นสังคมนิยมมันจะกลายเป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยอัตโนมัติแล้วก็บอกว่าสถานการณ์จะพาไปเองไม่ต้องมาพูดลัทธิมงลัทธิมาร์กหรอกนะแม้กระทั่งทักษิณก็ตามไม่ต่อสู้นี่นะสถานการณ์ก็บีบบังคับให้ต่อสู้มันจะไหลไปเองโดยสถานการณ์
อันนี้ก็บิดเบือนธรรมชาติของสังคมมนุษย์เลยมนุษย์มีเจตนารมณ์นะครับเจตนารมณ์มันไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ยอมจำนนก็ได้ครับถูกฆ่าถูกกระทืบนี่จมไปเป็น5ปี10ปี1000ปีก็ได้ครับในยุทธยาเป็นไงครับ400ปีเต็มไพ่ทาสได้อยู่ได้กินอะไรนะครับเจตนารมณ์คือไพ่ทาสไม่สามารถที่จะมีเจตนารมณ์ต่อสู้แล้วก็ไม่มีฝีมือที่จะต่อสู้ไม่มีองค์ความรู้ที่จะต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการหลอกลวงสถานการณ์พาไปเรื่อยๆก็แล้วกันไปถกเถียงหลอกลวงประชาชนตะเวนหลอกลวงประชาชนนั่นแหละด็อกเตอร์คนนี้นะครับนี่ผมก็เปิดนำคร่าวๆว่าในเรื่องของการที่จะมาบอกว่าคุณโลกาภิวัตน์เป็นคุณเสรีนะหรือการที่หรือประชาชนคนเสื้อแดงต่อสู้ไปเพื่อเข้าสู่คุณเสรีนะอาเซียนมาก็จะเป็นคุณเสรีนะครับโค่นศักดินาคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไปกลายเป็นคุณเสรีอันนี้คือเป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวงอย่างยิ่งนะครับมันไม่สามารถที่จะย้อนยุคไปกี่เกวียนก็ได้แล้วนะครับก็ท่านอาจารย์ปัญญามีอะไรเสริมประเด็นนี้ไหมครับสำหรับด็อกเตอร์ท่านคนนี้นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะต่อฟังทุนเสรีนะฮะต่อสู้เพื่อเข้าสู่ทุนเสรีการต่อสู้เพื่อเข้าสู่ทุนเสรีนะก็เป็นที่น่าสลดและสังเวชใจนะครับที่มองภาพกลับหัวกลับหางกันที่ว่ากลับหัวกลับหางกันนั้นทุนเสรีก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นของพวกผักดำนะหรือการเริ่มต้นต่างๆการแลกเปลี่ยนการค้านะเมอร์คันไทล์ต่างๆเนี่ยนะมันฝังเนี่ยก่อนที่จะมีทุนเสรีมันฝังอยู่ในท้องของแม่ที่ชื่อว่าศักดินาอยู่300ปีแล้วพอมันคลอดออกมาเนี่ยกลายเป็นคุณเนี่ยวันนั้นน่ะเขาเรียกว่าคุณเสรีซึ่งหลังจากคลอดมา200ปีแล้วเนี่ยยังมีคนเพ้อเจ้อว่าคุณเสรีนี้เป็นกระแสหลักของการกลุ่มทิศทางการพัฒนาโลกอยู่อีกหน้าที่จะไปเกิดเมื่อ199ปีที่แล้วเพราะว่าไม่ใช่199 201ปีที่แล้ว200กว่าปีที่แล้วอ่ะเพราะว่าเกิดมาในยุคนั้นจะประกาศทันทีว่าทุนเสรีเป็นทุนที่นำโลกเป็นกระแสหลักที่นำโลกนำจะนำพาพัฒนาเศรษฐกิจของโลกนี้โลกทั้งใบนี้ต่อไปคำว่าทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยนะกับทุนเสรีเนี่ยนะอธิบายให้มันชัดหน่อยสิทุนเสรีนั้นเป็นทุนยุคแรกเริ่มนะที่พัฒนาขึ้นมาจากทุนหัตถกรรมทุนต่างๆอย่างที่พระเจ้าบอกไว้แล้วเนี่ยนะเป็นทุนแต่ถูกทุนยุคหลังต่อมาที่เกิดใหม่นะทุนยุคหลังต่อมาที่เกิดใหม่เกิดขึ้นมาทีหลังนะเป็นตัวครอบกินครอบงำนะเช่นทุนผูกขาดต่างๆนะแบ่งเป็นทุนอุตสาหกรรมทุนกสิกรรมทุนการค้าทุนเยอะแยะไปหมดเลยทุนเหล่านี้นะจะมาครอบกินมีอิทธิพลเหนือมีอิทธิพลที่เป็นหลักนะต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่คุณเรียกว่าทุนโลกาภิวัตน์ทุนโลกาภิวัตน์น่ะจริงๆแล้วเนื้อแท้ของมันคือทุนผูกขาดทั้งสิ้นและเป็นทุนผูกขาดที่อยู่ในขั้นตอนสูงสุดคือการเก็งกำไรดังนั้นทุนเสรีที่พูดมามันจึงขึ้นต่อและอยู่ภายใต้การครอบงำครอบกินและอยู่ภายใต้การกำหนดทิศทางโดยทุนผูกขาดทั้งสิ้นทุนผูกขาดที่ถึงขั้นการเก็งกำไรแล้ววันนี้นะครับอย่างที่อาจารย์สมรักษ์ได้พูดถึงนะมันไม่มีกิจการอะไรเลยสักอย่างเดียวที่มันสามารถเป็นทุนผูกขาดด้วยตัวของมันเองได้เป็นทุนเสรีที่มันไม่สามารถเป็นทุนเสรีด้วยตัวของมันเองได้ขายไข่ปิ้งได้ไหมครับขายไข่ปิ้งถามตกลงว่าคุณเลี้ยงไก่เองหรือเปล่า
หรือต้องไปซื้อไข่ที่เขาเลี้ยงกันเป็นฟาร์มฟาร์มต้องเป็นฟาร์มผูกขาดอย่างเช่น CP อย่างเงี้ยคือคนที่เป็นด็อกเตอร์กำมะลอคนนี้นะครับรู้สึกจะเป็นคนเคยเข้าป่าในทางเขตอีสานใต้นะครับแล้วก็ทีมงานอะไรต่างๆเขาเนี่ยเชื่อมโยงกับวอลุ่มพรรคเพื่อไทยที่เคยประกาศบอกว่าประเทศไทยไม่มีน้ำมันน้ำมันจะหมดแล้วนะครับแล้วก็มีลากแก๊งออกมาไปซื้อหุ้นปตท.สผ.มีเรือขนน้ำมันก็แก๊งนี้ทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ไม่กล้าพูดว่าสังคมไทยเป็นทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไม่กล้าแล้วก็ยังบอกว่านะพูดที่แอมทุนศักดินาทุนเก่าต่อไปจะกลายเป็นทุนเสรีนะครับคนเหล่านี้คือสงคือสับสนนะครับเห็นโทรศัพท์มือถือก็คิดว่าเป็นทุนเสรีอันนี้ก็เขาใช้อีกคำหนึ่งฮะตอนนี้ทุนจารีตทุนจารีตคือเขามีความสับสนในเรื่องที่เขาอยากจะให้มีการบริโภคเสรีเขากลัวเขากลัวสังคมนิยมคือเขามีภาพหลอนโซเวียตกับจีนเนี่ยอยู่ในหัวสมองเขานะเคยเข้าป่านะแต่กลัวบาดกลัวมากนะเพราะว่ามีอยู่ยุคนึงจีนเนี่ยก็มีสวมเสื้อทั้งสองสีนะสีดำสีน้ำเงินเขาบอกว่าโอ้โหจีนต้องมาเปลี่ยนตลาดเขาคิดว่าการตลาดคือการซื้อการขายคือการบริโภคเสรีเขาก็ไปหลงตรงนี้แต่เขาไม่มองดูว่ามิติเศรษฐกิจมันมีการผลิตที่คุณจะผลิตเสรีได้อย่างไรวะเนี่ยการค้าก็ตามเนี่ยนะซื้อสีมาย้อมผ้าก็ยังอยู่ภายใต้ทุนผูกขาดเพราะฉะนั้นตลาดก็ไม่เสรีแต่ว่าเขาบาดผวาเขาอยากจะเสพสุขเสรีเป็นความคิดที่มีรากเหง้ามาจากชนชั้นในทุนน้อยชนชั้นที่เอาความคิดของชนชั้นทุนผูกขาดสวามิภักดิ์นำมาเป็นครอบสมองบาดผวาทุนสังคมนิยมก็เลยจะมาหลอกชาวบ้านในระดับล่างว่าเอาแค่เสรีก็พอนะและสัมปทานน้ำมันก็อยากให้เป็นของสังคมเลยนะครับผมเห็นนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเขาถามเลยมีคนขึ้นไปถามเลยว่าแล้วสัมปทานเนี่ยจะเอายังไงเป็นของสังคมคุณจะเอายังไงด็อกเตอร์คนนี้แถเลยนะไปบอกว่าสัมปทานเห็นด้วยแต่เป็นของสังคมนะครับแต่วิธีการไปสร้างกำไรต้องให้นายทุนคือเห็นไหมฮะเขาแถไปเลยว่าการจัดการไม่ให้สังคมไปจัดการนะให้นายทุนไปจัดการแล้วการแบ่งปันมันก็จะคืนไปภาษีมันจะคืนไปค่าสัมปทานมันจะคืนไปด้วยคือไอ้ด็อกเตอร์แถคนนี้นะครับก็คือว่าอะไรก็ตามตัดตอนการมีส่วนร่วมของสังคมขนาดใหญ่นะตลอดมาคือจะหลอกลวงคือจะดิ้นหนีสังคมนิยมหรือว่าความคิดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการถ้าคุณกลัวคุณก็บอกว่าสังคมนิยมมันจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขอะไรอีก5ปี100ปีหรือว่า 1,000 ปีก็ว่าไปสิตามหลักวิชาการก็ว่าเป็นอย่างนั้นคือสังคมมีส่วนร่วมทุกระบบนะครับตั้งแต่การผลิตการแบ่งปันแล้วก็การบริหารจัดการตัวหัวหดก้นปิดนะครับนะมันจะเป็นเผด็จการนะคอมมิวนิสต์ไม่มีประชาธิปไตยนะครับนะทั้งที่เลนินนะครับเขาก็บอกชัดเจนเลยว่าอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ต้องเปิดเผยอุดมการณ์ของสังคมนิยมต้องเปิดเผยพรรคฝ่ายซ้ายต้องเปิดเผยอุดมการณ์นะครับอย่างตรงไปตรงมาและการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารต้องเลือกตั้งเขาพูดชัดเจนเลยในหนังสือ What is to be done เลยพูดครับอุดมการเปิดเผยการเข้าสู่ตำแหน่งต้องเลือกตั้งเห็นไหมครับแสดงว่าก็มีประชาธิปไตยตั้งแต่ว่าเปิดเผยอุดมการให้สมัครใจและก็เลือกตั้งคนก็ไปบริหารนะครับอันนี้คือหลักการแล้วพอไปเจอสตาลินผูกขาดเจอเกาหลีเหนือผูกขาดแถแล้วแสดงว่าล้มเหลวนะโดยไม่คิดว่าไปดูถูกมันสมองว่าแล้วเขาจะเลือกตั้งอย่างไรเขาจะปรับปรุงอย่างไรให้พัฒนาให้สังคมควบคุมทุนแบบจีนเนี่ยเขาพัฒนาอย่างไรเพราะเขาพูดอย่างนี้นะอาจารย์ว่าเหยื่อรายแรกที่เป็นเหยื่อของทุนนิยมเนี่ยก็คือโซเวียตและเหยื่ออันดับต่อมาก็คือจีนครับตกลงทั้งโซเวียตกับจีนเนี่ยตกเป็นเหยื่อแล้วนะเนี่ยครับแล้วผมเห็นเขาบอกว่าอาหรับสปริงด้วยอาหรับซัดดัมฮุสเซนก็ตกเป็นเหยื่อทุนโลกาภิวัตน์ที่ดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นนั่นแสดงว่าอาหรับสปริง 4-5 ประเทศหรือ10กว่าประเทศตอนนี้นะคือเป็นเหยื่อของทุนโลกาภิวัตน์ที่ดีงามกว่านะครับนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ทุนผูกขาดเลยนะอเมริกาเนี่ยไปกระทืบบ่อน้ำมันเขาเนี่ยอเมริกาไม่ใช่ทุนผูกขาดว่างั้นเถอะพูดเพื่อแก้ตัวให้อเมริกาด้วยนะเนี่ยนะด็อกเตอร์คนนี้แสดงว่าอาหรับสปริงที่อเมริกาเข้าไปแทรกแซงเนี่ยมันแทรกแซงด้วยทุนเสรีนะครับคือให้บริโภคเสรีให้ตายอย่างเสรีแต่บ่อน้ำมันของกูนะครับเพราะงั้นด็อกเตอร์วันนี้บิดเบือนจนเละเทะจนกระทั่งบอกว่ารัสเซียนะสตาลินเป็นเหยื่อหรือว่าคนต่อมาทั้งเบสเนตทั้งคนมาเบื้องหลังเย็นซิ่นอะไรต่างๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อทุนโลกาภิวัตน์เพราะทุนของรัสเซียเนี่ยอ่อนด้อยกว่านะทั้งที่เขาเป็นสังคมนิยมเพิ่งอ่อนหัดเพิ่งฝึกล้มลุกคุกคานซึ่งมันท่าทางกลับไปกลับมา
เพราะในระหว่างการที่จะทำเพื่อส่วนรวมกันในความที่จะโกยทรัพย์สมบัติให้เป็นเอกชนเนี่ยมันก็สู้กันมาเป็นร้อยๆปีพันปีมันสู้กันอยู่มาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ดร.พนิบัติปิดฉากไปแล้วเพราะทุนโลกาภิวัตน์เหนือกว่านะของจีนนี่ก็คือว่าจีนกลายเป็นผู้ที่ปรับตัวทันไม่ได้อธิบายว่าโซเวียตเองอ่ะเขาก็ยังไม่แพ้เขาก็ยังต่อสู้ต่อไปอีกยังต่อสู้ครับเพราะประวัติศาสตร์จริงมันสู้กันสองขั้วมาสู้กันมาสองขั้วเนี่ยนะร้อยกว่าปีมันสู้กันมาตลอดระหว่างว่ารูปแบบเศรษฐกิจจะเอาแบบว่ามือพยาวสาวได้สาวเอากอบโกยทรัพย์สมบัติส่วนรวมเข้าสู่ส่วนตัวอันนี้ก็คืออุดมการณ์หลักของทุนนิยมของทุนคือหลักก็คือว่าคุณไปแตะอย่างอื่นได้แต่ต้อง112แตะได้เลือกตั้งได้แต่ตั้งต้องคือเถียงก็ได้เป็น10ปี20ปีเถียงกันไปเถอะแต่ถ้าจะมาเถียงกันว่าโรงงานอันนี้ที่ดินอันนี้คลื่นอันนี้สัมปทานน้ำมันนี่เป็นของส่วนรวมนะฆ่ากันตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออุดมการณ์ระหว่างทรัพย์เป็นของส่วนรวมบริหารเป็นของส่วนรวมแบ่งปันของส่วนรวมเถียงกับว่าทรัพย์ต้องเป็นของส่วนตัวส่วนรวมต้องย้ายมาสู่ส่วนตัวบริหารโดยส่วนตัวและแบ่งปันโดยส่วนตัวต้องได้มากกว่าส่วนรวมเมื่อสู้กันแบบนี้มันจะต้องต่อสู้กันเป็นพันปีอีกก็ได้แต่ดร.กำมะลอคนนี้นะทำเฉยเลยว่าปิดฉากสังคมนิยมไปแล้วเพราะว่าไปถาม NGO ไปแล้วก็บอกว่าถามชาวบ้านด้วยไม่มีใครเอาสังคมนิยมเลยก็เหมือนกับว่าเดินไปปั๊บไม่มีใครอยากได้ iPad เลยเมื่อถามเมื่อ30ปีที่แล้วนะไม่มีใครเอา iPad เลยคือคุณยังไม่ได้อธิบายเขาเลยว่า iPad ดีอย่างไรสังคมนิยมดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรง่ายประชาชนเลือกเหมือนกับว่าทุกคนชาวบ้านจะเอา112ไงแต่คุณยังไม่ได้ไปอธิบายเลยว่า112ดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไรถ้ามีจะเป็นอย่างไรเหมือนดร.สมศักดิ์เจียมน่ะเขาบอกว่าถ้าจะลงประชามติว่าใครจะเอากฎหมาย112หรือไม่ต้องให้เวลาถึง5ปีเต็มในการที่จะให้ประชาชนเข้าใจอธิบายให้ลึกซึ้งว่าทั้ง2ฝ่ายเลยโต้แย้งกันเลยไอ้ฝ่ายเอา112ไอ้ฝ่ายไม่เอา112เถียงกันสัก5ปีแล้วค่อยลงประชามติแต่ดร.กำมะลอคนนี้เฮ้ยไปถามแล้วสืบถามมา NGO ไม่มีใครเอาสังคมนิยมกรรมกรไม่มีใครต่อสู้คนจนนี่ชอบกากินคนจนนี่ชอบเป็นหนี้เยอะคนจนนี่ชอบให้น้ำมันแพงๆเพราะถ้าถามดูแล้วไม่มีใครยอมเลยแม้กระทั่งคนเสื้อแดงก็ยังสนับสนุนการขึ้นราคาน้ำมันแพงๆนะครับนี่คือเขาตะครุบเอาในขณะที่คนเขาเรียกว่าคนยังไม่ได้มีความรู้องค์ความรู้นักประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยต้องมีเสรีภาพทิ้งระยะเวลาให้ประชาชนได้เรียนรู้ข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนจะลงประชามติตัดสินใจว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาคุณไม่เคยเผยแพร่การต่อสู้ทางชนชั้นจะบอกว่าไม่มีใครเอาเลยนะครับดร.กำมะลอนี่มีหลายคนคนเดือนตุลาหลายคนนะครับที่มีทำเป็นท่าซ่อนตัวเคยเข้าป่ามาเลยแต่เรื่องหลักคือเขากำลังเคลื่อนไหวต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ต่อต้านการฟื้นตัวบ้างต่อต้านสังคมนิยมบ้างต่อต้านประชาธิปไตยต่อต้านทั้งหมดเป้าหมายคือเขาอยู่ในฐานะในการกอบโกยกราบกินอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วเพราะงั้นเขาก็มาสวมเสื้อแดงบ้างสวมเสื้อเหลืองบ้างล้วนแต่เป็นนักฉวยโอกาสเพื่อที่จะหลอกลวงในการโกยกินทั้งสิ้นทีนี้อาจจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ เรื่องการเป็นฝ่ายก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยในอดีตเนี่ย ช่วงเดือนตุลาอย่างอาจารย์คนนี้ก็อยู่ในชุดของปี19นะช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าก้าวหน้าในความคิดที่ก้าวหน้าในสังคมยุคนั้นแต่พอถึงวันนี้ปี56การต่อสู้ของประชาชนได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากกว่านั้นเยอะนะฉะนั้นข้อเรียกร้องต้องการความเรียกร้องต้องการที่จะพัฒนาที่จะพัฒนาต่อไปพัฒนาสังคมต่อไปที่จะเดินหน้ากันต่อไปปรากฏว่าองค์ล้อประวัติศาสตร์ของฝ่ายประชาชนได้พัฒนาก้าวหน้าองค์ความรู้ของประชาชนที่ได้สะสมที่ได้ร่วมกันสะสมประสบการณ์การต่อสู้มาตั้งแต่ปี49นะได้เริ่มพัฒนาไปจนกระทั่งตกผลึกเมื่อปี53แล้วเริ่มเด่นชัดเพิ่มขึ้นเมื่อปี54 55ต่อถึง5ปีตรงนี้เองประชาชนคนเสื้อแดงที่ต้องการจะเดินทางไปต่อจึงได้เห็นถึงคำว่าท่าแท้ของการเป็นผู้รับใช้ทางชนชั้นของชนชั้นใดเช่นนักวิชาการท่านนี้แต่เดิมในอดีตอาจจะอยู่ฝ่ายก้าวหน้าแต่ณวันนี้
ขามีฐานะมีสถานะที่จะรับใช้ผลประโยชน์ของชนชั้นทุนเมื่อรับใช้ผลประโยชน์ของชนชั้นทุนในขณะที่กลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ก็มีเป้าหมายหลักในการที่จะขอกราบกินเมื่อกราบกินแล้วจริงต้องออกมาในเรื่องของการปรองดองขณะเดียวกันฝ่ายประชาชนมองและต้องการจะเดินทางไกลที่ไปไกลกว่านี้ส่วนนี้เองเขาจึงได้กลายเป็นกลุ่มผู้ล้าหลังไปโดยสิ้นเชิงก็ขอมีความเห็นเท่านี้ก่อนครับเชิญคุณลำพูนะฮะประเด็นนี้มีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมไหมครับลำพูก็คิดว่าการฉุดดึงไอ้การฉุดดึงเหนี่ยวรั้งการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนนะคะมันก็จะมีพวกนี้เนี่ยที่จะคอยฉุดดึงแล้วก็เบี่ยนเบนปิดเบือนให้มันหลงทิศหลงทางอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นที่ตัวเองรับใช้อยู่ซึ่งไม่ใช่ผลประโยชน์ของประชาชนครับก็แม่กำลังวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วผมจำได้นะครับนักวิชาการท่านนี้แล้วก็ได้ออกมาต่อต้านนะฮะในขณะที่ประชาชนนะฮะเรียกร้องนะฮะเพื่อที่จะให้มีให้ประเทศไทยเนี่ยได้ใช้น้ำมันในราคาที่เหมาะสมนะในขณะที่ประชาชนเรียกร้องที่จะให้การจัดสรรทรัพยากรน้ำมันสู่ลงสู่ประชาชนอย่างเหมาะสมก็คือจะค่าสัมปทานนะค่าภาคหลวงต่างๆให้เก็บเหมือนที่เขมรเหมือนพม่าเขาเก็บกันได้ไหมอย่างเงี้ยฮะประชาชนเรียกร้องแต่นักวิชาการท่านผู้นี้นะครับก็ออกมาต่อต้านเลยนะฮะอาจารย์ออกมาเป็นปฏิปักษ์เลยรับหน้าเสือออกมาเถียงทุกคำนะฮะแล้วก็ประโยคที่ออกมาเถียงก็ล้วนแต่ออกมาจากปากกลุ่มทุนนะฮะกลุ่มทุนผูกขาดที่มีผลประโยชน์ด้านพลังงานนั่นเองนะฮะตอนนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับอาจารย์ครับทีนี้เขาพูดถึงการพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาบอกว่าที่มันพ่ายแพ้เนี่ยเพราะกระแสโลกาภิวัตน์มาแต่เนี่ยตกลงเนี่ยที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพ่ายแพ้เพราะความเจริญกระแสโลกมันมาถึงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับเชิญอาจารย์สมรักษ์เลยคือถ้าตามการชี้แจงนะครับที่บางทีมีคลิปนะครับของคุณลุงธงเนี่ยบางทีก็เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เหมือนกับว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นคือคุณลุงธงนี่เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเขาได้พูดถึงความพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยคือพ่ายแพ้ก็ยังมีการสรุปเป็นบทเรียนอยู่สรุปเป็นบทเรียนเขาบอกว่าปัจจัยภายนอกหรือว่าโลกาภิวัตน์เป็นตัวรองไม่ใช่ตัวชี้ขาดตัวชี้ขาดก็คือฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เองฝ่ายประชาชนเองนะครับที่เป็นฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยในการที่จะวินิจฉัยนะครับรู้ไม่เท่าทันแล้วไม่ใช่ว่าไม่เท่าทันโลกาภิวัตน์นะคือไม่เท่าทันลัทธิมาร์กเพราะโลกาภิวัตน์เนี่ยคือการขูดรีดที่มันเห็นผลโทษอยู่นั่นแหละนะการคดโกงการก่อโกยเนี่ยเห็นชัดอยู่นะครับในรูปแบบของการขยายระบบกรรมสิทธิ์ขยายการขูดรีดในโมเดลใหม่ๆขูดรีดภาคบริการเพิ่มขึ้นภาคเก็งกำไรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งที่เพิ่มขึ้นหรืออาชีพใหม่ๆเพิ่มขึ้นล้วนแต่เป็นมูลค่าส่วนเกินที่ถูกผลิตจากชนชั้นผู้ใช้แรงงานพูดง่ายๆว่ารูปแบบของการผลิตความสัมพันธ์ของการผลิตมันเปลี่ยนไปครับมันมีรายละเอียดใหม่ๆเพิ่มขึ้นเกิดมากขึ้นแต่ว่าหลักทั่วไปยังคงเดิมยังเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาคก็คือว่าชนชั้นผู้ใช้แรงงานไม่มีได้เป็นเจ้าของไม่ได้บริหารไม่ได้รับการแบ่งปันนะครับอันนี้ยังเป็นโครงสร้างทั่วไปคือในยุคก่อนนี้อาจจะไม่มีตลาดหุ้นนะครับใช่มันขยายเทคนิคเพิ่มขึ้นคือเทคนิคการสร้างมูลค่าส่วนเกินก็คือกินมูลค่าของแรงงานเนี่ยต่อเนื่องคือสมัยก่อนเนี่ยกินมูลค่าแรงงานที่หน้าโรงงานกับหน้าไร่หน้านาหน้าฟาร์มคือกินกันตรงนั้นจบเลยทำข้าวมาแล้วเองต้องให้ค่ากี่ถังกี่อะไรก็กินกันตรงนั้นแต่ตอนนี้คือไปกินตรงนั้นบางทีไปลวงไปหลอกเข้ามาแล้วก็เอาไปขายไปทำกำไรต่อเนื่องที่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะๆไอ้ตรงนี้เนี่ยความไหวตัวของปัจจัยภายในคือขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์เองไหวตัวไม่ทัน
พอไหวตัวไม่ทันรับรู้ไม่ทันต่างหากไม่ใช่ว่าคุณโลกาภิวัตน์มากระทำแล้วก็ทางนี้ก็แบนตั้งแต่ไปไม่ใช่แต่ทางนั้นก็คือรับรู้เป็นฝ่ายกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการสรุปบทเรียนว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมามองโลกาภิวัตน์ใหม่นะครับเขาก็มองเห็นทะลุปุโปงว่ามีการขู่ที่ทางชนชั้นอย่างหนักหน่วงกว่าเดิมเพราะว่าคุณโลกาภิวัตน์กลับกลายมาปกป้องระบบกรรมสิทธิ์เอกชนที่สลับซับซ้อนหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมปกป้องลิขสิทธิ์ได้ด้วยสมัยก่อนลิขสิทธิ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนตัวซะแล้วแต่เดี๋ยวนี้เป็นนะสิทธิบัตรก็เป็นนะครับสิทธิในโรงงานสิทธิในตลาดสิทธิในสัมปทานเป็นหมดเลยเออบางอย่างเพลงอาจารย์นะครับเออเคยร้องเพลงนี้ได้เข้าร้านคาราโอเกะไม่มีเพลงนี้อีกแล้วเขาบอกว่าต้องเอาออกไปแล้วเพราะเรื่องลิขสิทธิ์เพราะทุนผูกขาดมันยื่นมือเข้าไปถึงภาคบริการภาคบันเทิงศิลปะทุกอนุของทางด้านเศรษฐกิจมันกินหมดเพราะฉะนั้นนี่ไอ้การไหวตัวตรงนี้เนี่ยเมื่อพ่ายแพ้ในช่วงนั้นปรับตัวไม่ทันในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มสรุปบทเรียนแล้วก็ปรับตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ดร.กำมะลอทีนี้ก็บอกว่าสิ้นสุดไปแล้วแพ้แล้วไม่ฟื้นแล้วและแพ้โลกาภิวัตน์คุณโลกาภิวัตน์มาทำให้แพ้นะครับทีนี้คุณโลกาภิวัตน์เนี่ยนะจะนำไปสู่นะครับความขัดแย้งในระดับโลกเพราะว่าคนที่สูญเสียนะครับคนที่ถูกกดขี่บูลลี่ทั่วโลกก็ยังเป็นชนชั้นกรรมชีพอยู่เดิมนั่นแหละตามที่ลัทธิมาร์กบอกเป๊ะเลยนะครับเพราะงั้นชนชั้นกรรมชีพไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการถูกขูดรีดจากคุณโลกาภิวัตน์อย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแบบนี้แล้วความขัดแย้งเหล่านี้จะเรียกว่าพ่ายแพ้ได้ไงนะครับนั่นก็แสดงว่าเป็นในลักษณะของการเพี้ยงพล้ำเขาจะใช้คำว่าเพี้ยงพล้ำเพี้ยงพล้ำก็คือมีลักษณะชั่วคราวความรับรู้ของมนุษย์มีการพัฒนามีการที่จะต่อสู้ระหว่างคนที่ใครแล้วครับจะเชื่อได้ยังไงว่ามนุษย์ถูกเขากดขี่ขูดรีดจะต้องถูกกดขี่ขูดรีดถาวรทั่วนิรันดร์นะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับในลักษณะนี้มันไม่ใช่คล้ายกับว่าขนาดมีทาสยังก็ต้องเลิกทาสได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาถึง500ปีในสังคมทาสสันนิษฐานก็ยังเลิกสังคมสันนิษฐานได้ใช้เวลาถึง 4,000 ปีทุนนิยมเนี่ยตอนนี้มันกำลังอยู่ในระหว่างการขับเคี่ยวนะครับทุนนิยมเนี่ยมาถึงทางจะตันหรือเปล่าไม่รู้เพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นในสมัยมาร์กเขาคิดว่านะสู้กันหน้าโรงงานเนี่ยจบแล้วพอมาร์กตายเสร็จเขาบอกว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ทุนนิยมน่าจะจบแล้วเป็นจักรพรรดินิยมเรือปืนถูกกระทืบตายแล้วที่ไหนได้ทุนนิยมก็มีวิวัฒนาการนะสร้างองค์กรขูดรีดชนิดใหม่ขึ้นมาก็คือการเก็งกำไรแต่ว่าอันคุณที่ชนิดเก่ายังเหลือนะสงครามเรือปืนยังอยู่ครบนะครับยังกระทืบกินก็อยู่แล้วก็มากระทืบกินในแบบโลกาภิวัตน์นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ถือทางตันนะอเมริกาก็ถึงทางตันเพราะว่าเขาไม่เอาให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมนะเพราะไงไอ้เพอร์ละเมอเพอร์เพราะว่าอเมริกาเป็นแม่แบบของทุนเสรีเป็นความหวังของมนุษยชาตินะครับตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขสิครับนะความหวังของประเทศจีนในขณะที่ประเทศจีนใช้สังคมดูแลทุนเนี่ยเป็นทุนแห่งสังคมทุนแห่งรัฐทุนแห่งเอกชนมันไม่เหมือนกันเลยทุนนิยมอ่อนๆด้วยจริงใช่ครับเป็นทุนนิยมอ่อนๆที่เขาประกาศชัดเจนเราดูจากการประกาศเขาใช้สังคมนิยมในการควบคุมทุนนะครับคือสังคมส่วนมากเนี่ยใช้ทุนเป็นเราก็ใช้เงินเป็นแต่อาจารย์ครับพออาจารย์พูดถึงประเด็นนี้นะด็อกเตอร์ท่านนี้ก็บอกว่าเห็นไหมนะจีนจะต้องเปลี่ยนเลยนะต้องมาเป็นทุนนิยมเลยเพราะสังคมนิยมไปไม่รอดคือพอมาถึงตรงนี้แหละเขาไม่ได้ศึกษารายละเอียดมาถึงปัจจุบันว่าคำแถลงหรือว่าการวิจัยของนักวิชาการอเมริกาที่เขาส่งไปวิจัยเนี่ยเขารายงานผลงานวิจัยออกมาว่าอย่างไรในลักษณะที่ใช้สังคมในการดูแลทุนนะครับแล้วก็การใช้ประชาธิปไตยของชนชั้นล่างรูปแบบประชาธิปไตยของชนชั้นล่างต่างจากรูปแบบประชาธิปไตยหย่อนบัตรหรือตัวแทนอย่างไรเพราะงั้นดร.กำมะลอคนนี้ไม่เอาละนะกูจะเอาหัวชนป๋าอย่างเดียวนะครับบอกว่าต้องย้อนบัตรเท่านั้นแล้วก็ต้องมีหลายพรรคเท่านั้นนะครับซึ่งเขาเพื่อที่จะอะไรเพื่อให้ชนชั้นทุนเนี่ยได้เข้าไปสู่ตำแหน่งในการผูกขาดการเมืองแล้วก็ผูกขาดกินในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเขามองไม่เห็นประชาธิปไตยของชนชั้นล่างว่าเป็นอย่างไรประชาธิปไตยหมู่บ้านเป็นอย่างไรเลนินบอกเลยต้องมีประชาธิปไตยมาจากข้างล่างครับโซเวียตก็แปลว่าสภาของโรงงานสภาของกรรมกรสภาของชาวนาอยู่แล้วแต่เมื่อสลายโดยสตาลินเขาก็ไม่ใช่ว่าสลายเพราะว่าอุดมการณ์ไม่ดีนะครับแต่เป็นการสลายเทคนิควิธีการหรือว่าการที่ไม่ชัดเจนในทฤษฎีแล้วก็
เปลี่ยนสีแปลท่าไปนะครับซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้ยังต่อสู้กันอีกยาวนานระหว่างส่วนตัวส่วนรวมนะครับเช่นประเด็นนี้อาจารย์มองว่ายังไงฮะบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้เพราะกระแสโลกาภิวัตน์มาถึงคือมันบอกจริงว่าค่อนข้างจะมั่วยิ่งนะเพราะว่าในแง่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์สมรักษ์ก็พูดยุงธงในฐานะที่เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้เปิดเผยออกมาถึงอย่างชัดเจนที่เรียกว่าการวิจารณ์นะฮะได้วิจารณ์ตนเองได้วิจารณ์การนำนะฮะมาอย่างชัดเจนนั่นหนึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนทางด้านทฤษฎีเนื่องจากว่าอยู่ในสภาวะการสู้รบมาโดยตลอดมีการศึกษาทฤษฎีรู้สึกจะเพียงครั้งเดียวใช่ไหมที่และหลังจากนั้นแล้วคณะกรรมการกรมการต่างๆนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสเนื่องจากว่าอยู่ในสภาวะของการสู้รบมาโดยตลอดไม่ได้มีโอกาสทำการศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติมคำว่าการศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติมอาจารย์สุนทรก็ได้พูดถึงรูปธรรมไปแล้วหมายความว่ามันไม่ใช่แต่มานั่งอ่านหนังสือแล้วก็จบแต่ว่าการศึกษาทฤษฎีเพิ่มเติมคือศึกษาการศึกษาพวกนี้นั้นจะต้องศึกษาทั้งหนึ่งthesis นะบทเสนอต่างๆของทีมาร์กต่างๆนะฮะให้ลุ่มลึกให้ชัดเจนและตีความใหม่นะตีความใหม่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าณเวลาใดขณะที่เป็นสังคมแบบไหนเมื่อมันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาทฤษฎีและทีมาร์กเข้าไปจับณเวลานั้นและณสังคมนั้นแล้วอธิบายออกมาพูดง่ายๆว่าต้องก้าวให้ทันกับวิถีการผลิตและการพัฒนาของโลกรวมทั้งต้องจับลักษณะเฉพาะและลักษณะทั่วไปที่เกิดขึ้นในสังคมไทยให้ออกนี่คือสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเผื่อนักวิชาการท่านนี้จะพูดถึงความพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์เก่าคุณต้องพูดอย่างเป็นวิชาการด้วยไม่ใช่พูดอย่างเอาแต่ทัศนจิตนิยมหรือเต็มที่ก็คือพวกเมตาฟิสิกส์พูดอะไรเพียงด้านเดียวและแบ่งเป็นชิ้นๆเมื่อพูดอะไรด้านเดียวและแบ่งเป็นชิ้นๆจึงพูดได้เพียงเรื่องเดียวว่าโลกาภิวัตน์เข้ามาซึ่งนั่นเป็นประเด็นรองถามว่าเป็นประเด็นรองอย่างไรคุณโลกาภิวัตน์เนี่ยนะยังไม่ได้แยกอะไรนะเอาตามคำพูดของเขาเลยนะอย่างไรเสียมันก็ต้องเข้ามาและในขณะนั้นนะคุณเหล่านี้ก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปหมดนะเมื่อถึงว่าวันอย่างไรเสียมันก็ต้องเข้ามานั่นคือภาวะวิสัยที่จะต้องปรากฏอย่างโดยทั่วไปในสังคมไทยรูปแบบของการขูดรีดต่างๆแบบใหม่ๆจึงเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบการขูดรีดใหม่ๆเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มันเกิดขึ้นมาตามความก้าวหน้าของฝ่ายทุนนะที่ทุนจะยกระดับและพัฒนาพลังการผลิตของเขาไปในรูปแบบต่างๆซึ่งจะพัฒนาเพื่อการกอบกินอย่างต่อเนื่องของเขานะตรงนี้นะครับในการวิเคราะห์หรือวิจารณ์หรือครั้งต่อไปถ้าคุณจะพูดถึงเรื่องนี้จงใช้ทัศนะที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาจับถึงเรื่องสองด้านนะจับถึงเรื่องความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งนั่นก็คือเรื่องของอย่างน้อยที่สุดคุณจะต้องใช้ทัศนะใช้ปรัชญาของวัตถุนิยมวิพากษ์มาจับอย่าเอาปรัชญาวัตถุนิยมวิพากษ์ที่รู้กระท่อนกระแท่นแล้วเอาไปจับหมดนะการวิจารณ์ตรงนี้ถ้าเกิดวิจารณ์อย่างไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านอย่างไม่ให้ความเป็นธรรมกับฐานะทางประวัติศาสตร์เท่ากับคุณดูถูกและบิดเบือนทิศทางการต่อสู้ของประชาชนไทยในอดีตซึ่งเป็นเรื่องที่ให้อภัยและยอมรับกันไม่ได้ส่วนในเรื่องของสถานการณ์ทางสากลเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดถึงว่าจีนก็ล่มรัสเซียล่มแล้วสังคมนิยมไม่มีแล้วเนี่ยนี่ยิ่งอภิมหาจากเมตาฟิสิกส์เหลือที่ปรัชญาเป็นอย่างมากอย่างมากมากเล็บโง่คุณลำพูบอกว่าวงเล็บโง่คือโดยเฉพาะเรื่องจุดยืนเนี่ยนะครับของด็อกเตอร์คนนี้ถ้าเขามีความเป็นนักวิชาการศึกษาวิวัฒนาการของพรรคคอมมิวนิสต์สยามเขาก็จะเห็นได้เลยว่าพรรคคอมมิวนิสต์สยามเนี่ยที่ต้นกำเนิดมาจากคนจีนคนเวียดนามแล้วก็มีคนไทยคนแรกนะที่เข้าไปร่วมต่อสู้นะคุณสวัสดิ์ผิวขาวชาวหนองคายเขาก็จะเห็นว่าล้วนแต่เป็นขบวนการของคนจนคนถูกกระทำมาจากประเทศจีนถูกชนชั้นสันดินากระทืบมานะครับแล้วก็คนเวียดนามถูกฝรั่งเศสกระทืบมาถูกเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วก็เป็นอุดมการณ์ของคนชั้นล่างที่ก็จะต่อสู้ครบทั้งมิติถ้ามองแบบนี้มันจึงจะได้ความเป็นธรรมมีจุดยืนนะครับไม่ใช่ว่าในการที่ต่อสู้แล้วเขาไม่มีจุดยืนทางชนชั้นเขาบอกว่าเรื่องสัมปทานทั้งมันเนี่ยมันเป็นการที่จะเข้าไปเอามาให้สังคมเนี่ยมันต้องให้ในทุนเข้าไปเอาพูดหน้าตาเฉยแบบว่าถีบประชาชนออกให้กระเด็นออกจากการมีส่วนร่วมทางผลประโยชน์ของประเทศชาติเลยนะครับแสดงตัวเป็นสุนัขรับใช้ในโครงสร้างนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าคนนี้เนี่ยนะครับพูดมั่วแล้วก็มีภาพหลอนของการกลัวสังคมนิยมที่ขอย้ำอีกทีหนึ่งคือในสมัยก่อนมีการบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเวลาจะบริโภคอะไรจะกินไก่ตัวนึงก็ต้องไปขอเจ้าหน้าที่รัฐจะกินหมูทีนึงก็จะไปขอเจ้าหน้าที่รัฐที่ดินเป็นของส่วนรวมจะกินหมูทีนึงก็ต้องเอาไปซ่อนไว้เลี้ยงไว้ใต้เตียงนะครับเพื่อที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐมาเห็นเดี๋ยวมันแบ่งไปกินนะครับภาพหลอนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เลยอยู่ในฝังใจพวกนักวิชาการต่างๆเหล่านี้อีกเยอะนะครับทั้งที่เขาเลยไม่จำแนกเลยว่านะครับความมีเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นปัญญาอ่อนขนาดนั้นเฉลียวนะครับจะแปลงฟันทีจะใช้แปลงฟันอะไรไปขอเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้ด้ามแปลงอะไรใช้สีอะไรนี่มันทะลึ่งคือมันจินตนาการไปไกลถึงขนาดนั้นแม้กระทั่งลูกเมียนะครับเป็นสมรสร่วมนะพ่อแม่ลูกเตะก้านคอพ่อได้เลยอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจินตนาการในภาพหลอนของคนเหล่านี้นะครับแล้วคนเหล่านี้ก็มาบิดเบือนนะครับเป็นความสับสนระหว่างการบริโภคเสรีคุณคำพูดคุณจะอ้างนักหนาว่าโลกเสรีเนี่ยอะไรเสรีเห็นอินเทอร์เน็ตพูดคุยกันอย่างเสรีแชทอินเทอร์เน็ตได้ข้ามโลกสติปจ็อบเป็นคนสลายความรับรู้ของมนุษย์ให้เป็นมนุษยชาติเขาว่าอย่างนั้นนะผมกดไหมคือสลายความรับรู้ทำแอปในแอปพลิเคชันใน iPad iPhone นี่นะเป็น 200,000 อันใช้ฟรีเลยนะครับเพราะงั้นคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็น 2-3,000 ล้านคนจะเข้าสู่ 4,000 ล้านคนในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นนี่สติปจ็อบนี่เป็นผู้สลายให้เข้าสู่สังคมนิยมได้อย่างสติวิธีอันนี้ก็คือความเบอร์เจอร์ของคนที่มีแนวคิดลักษณะด็อกเตอร์คนนี้ก็จะเป็นไปในสไตล์แบบนี้คือไปหลงกับว่าถ้าได้การได้พูดคุยเสรีบริโภคเสรีได้กินเนื้อโกเบได้อะไรบ้างเนี่ยแสดงว่านี่แหละคือมนุษย์ต้องการในอนาคตนะครับเพราะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าแทนที่จะแบบว่าอันนี้มันเป็นภาพในเชิงการบริโภคเสรีได้นะครับความคิดเสรีได้แต่การผลิตการขูดรีดของสติปจ็อบถามว่าในเรื่องเทคโนโลยีคุณบอกว่าใช้เทคโนโลยีได้นั่นคือใช้นะครับถามว่าคนจะเข้าถึงการผลิตได้ทุกคนไหมเข้าถึงการขายเทคโนโลยีได้ทุกคนไหมเข้าถึงการประดิษฐ์เทคโนโลยีได้ถึงทุกคนไหมชนชั้นไหนที่เข้าถึงมากที่สุดชนชั้นไหนที่ยังกอบโกยอยู่คุณชัดไปนะคุณก็เสียค่าชัดไปไหลเข้ากระเป๋าชนชั้นใดนี่เฉพาะแค่ใช้อย่างเดียวนะมันก็ยังแบ่งชนชั้นได้ขนาดนี้ขนาดบริโภคยังมีชนชั้นเลยดร.กำมะลอคนนี้มองไม่เห็นหรือยังไงสอนเศรษฐศาสตร์ได้ยังไงเพราะงั้นอย่ามีใหญ่ถึงว่าเทคโนโลยีที่คุณมาบอกว่ามันสลายเป็นสู่สังคมนิยมโดยอัตโนมัติมันจะเคลื่อนไปด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะเลื่อนไปได้ยังไงสัมปทานเนี่ยสัมปทานน้ำมันนี่มันจะเป็นของทุกคนเลยเหรอในประเทศนี้ถ้าไม่มีการต่อสู้อย่างรุนแรงถ้าไม่มีการปิดบ่อน้ำมันของโบลิเวียนะถ้าคนอิรักไม่ต่อสู้กับจักรพรรดินิยมอเมริกาอย่างดุเดือดนะครับมันจะเสรียังไงนะครับงั้นไปเพ้อเจ้อกับวัฒนธรรมเสรีกันนั่งเครื่องบินได้อย่างเสรีการกิน KFC ได้อย่างเสรีนะไปมองเห็นภาพหลอนเชิงวัฒนธรรมนี่ก็เลยภาพหลอนทางการเมืองเลยกลัวไปหมดเลยนะครับกลัวที่จะพูดถึงว่าทุนนี่เป็นทุนของสังคมก็ไ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปดูแลสัมปทานก็ได้นะครับสอนเศรษฐศาสตร์มีจุดยืนทางชนชั้นเสียใหม่นะครับเพราะงั้นมันจะเข้าสู่ที่คุณสุริยะได้เอ่ยถึงก็คือว่ามันจะเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติประชาชนนะครับเป็นการปฏิปักษ์สกัดกั้นความคิดของประชาชนนี่ก็เรียกว่าคือปฏิปักษ์ปฏิวัติเนี่ยนะมันมีหลายรูปแบบและหลายเมนูบางคนก็ปฏิปักษ์ต่อความคิดบางคนเป็นปฏิปักษ์ทางร่างกายเพราะสกัดกั้นความคิดทำให้ก็จะทำลายตัวบุคคลก็แล้วนะครับไปใส่ร้ายคนนี้เป็นคนลักษณะเป็นคนของเสื้อเหลืองปลอมตัวมานี่ทำลายบุคคลแล้วสู้ความคิดเขาไม่ได้ไปใส่ร้ายคนแล้วนะครับถ้าหากว่าเขาเป็นองค์กรไอ้นี่มันสังกัดเสื้อแดงไปกระทืบเสื้อแดงอย่างสังกัดพรรคเพื่อไทยหรืออะไรเนี่ยครับคือไอ้พวกปฏิปักษ์ปฏิวัติเนี่ยมันก็จะทำลายในหลายรูปหลายแบบนะครับแล้วก็ทำลายเริ่มต้นคือทำลายความคิดนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพวกเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเรื่องปฏิปักษ์ปฏิวัตินี่ครับครับก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ผมว่าน่าสนใจนะอาจารย์ ก็คือประเด็นที่บอกว่าคุณทักษิณมา NGO หมดสภาพคือผมไม่เข้าใจคำนี้จริงนะของนักวิชาการด็อกเตอร์ที่สอนเศรษฐศาสตร์การเมืองท่านมูนีนะบอกว่าคุณทักษิณมานี่แหละคือทำให้ NGO พวกที่มีแนวความคิดแบบฝ่ายซ้ายเนี่ยหมดสภาพลงไปก็น่าจะหมายถึงลักษณะของทุนเสรีเนี่ยที่เขาหมายถึงอะทุนโลกาภิวัตน์มาเนี่ยคุณทักษิณจะต้องไอ้พวกแนวความคิดฝ่ายซ้ายจะเกิดไม่ได้อย่างนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะคือประเด็นนี้เนี่ยมันจับแพะชนแกะมั่วกันเลยเนี่ยกระแสคิดแบบของคุณทักษิณเนี่ยวันนี้เราเรียกว่าฝ่ายปฏิรูปเนี่ยกระแสคิดของฝ่ายปฏิรูปเนี่ยนะกับวิธีการทำงานและวิธีการคิดของ NGO เนี่ยคุณพูด NGO รวมๆไม่ได้ NGO มีทั้ง3แนวทางในอดีตเป็นอย่างนั้นจริงๆจนกระทั่งถึงในปัจจุบัน NGO ที่เป็นฝ่ายปฏิวัติประชาชนนับหัวได้แต่ NGO ที่อยู่ในฝ่ายปฏิรูปน่ะมันเยอะแต่ก็ยังน้อยกว่า NGO ที่อยู่ในฝ่ายอนุรักษนิยมคุณพูดนะให้มันชัดหน่อยว่ามัน NGO ตรงไหนที่อยู่ในใช้แนวทางอะไรเป็นการชี้นำการทำงานของเขาอยู่ทีนี้คำว่าทักษิณมาทุกอย่างไอ้กลุ่มเหล่านั้นเลี่ยงหมดทักษิณนั้นเนี่ยนะเป็นกลุ่มทุนนะครับซึ่งแสดงศักยภาพนะอยู่ระหว่างการแสดงศักยภาพนะในการชี้ในการสร้างได้สูงกว่าได้ก้าวหน้ากว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมและอีกส่วนหนึ่งนั้นท่ามกลางการทำงานของเขาเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมนำประชาชนก็จะได้กินข้าวกับน้ำต้มซุปกระดูกหมูแต่ถ้าเป็นฝ่ายปฏิรูปนำฝ่ายคุณปลูกถ่ายสวามิภักดิ์รายใหม่นำก็จะได้ข้าวบวกน้ำต้มกระดูกหมูน้ำซุปนะแล้วก็เนื้ออีกหนึ่งชิ้นวางไว้ในขณะที่พวกเขาโอ้โหกินมื้อละ500,000นึกภาพไม่ออกว่ากินขนาดไหนเนี่ยจ้างดาราไปกินข้าวร้านมื้อละ1,000,000ก็มีมื้อเดียวร้านเดียวมื้อเดียวร้านห้าเดียวนะทีนี้พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยภาพการที่ฝ่ายภาพการที่ประชาชนได้ผลอะไรมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารวดเร็วขึ้นเนี่ยนะมันจึงเป็นภาพที่เป็นเหมือนกับถ้าไม่ได้เอาทัศนะทางชนชั้นไปจับเราก็จะดูไม่ออกเราก็จะพูดไม่ชัดพูดไปข้างเดียวด้านเดียวเท่านั้นเองคือด้านสรรเสริญเยินยอแต่ไม่พูดอีกภาพหนึ่งว่าประชาชนนั้นจะเข้าสู่การเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์โดยสังคมได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นนะแล้วคนที่เคยอ้างว่าอยู่ฝ่ายซ้ายแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วนี่นะตรงนี้นะครับเป็นจุดยืนหลักชิ้นหนึ่งนะครับที่จำเป็นจะต้องบอกว่าคุณล้าหลังไปแล้วคุณอยู่เพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของชนชั้นทุนต่อไปเถอะครับเห็นนะอาจารย์สงรักมีประเด็นอะไรไหมฮะ
ที่จะเพิ่มเติมตรงนี้หรือว่าคุณลำพูมีเพิ่มเติมอะไรบ้างเมื่อพูดถึงทุนโลกาภิวัตน์ในความหมายปัจจุบันเนี่ยที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันถึงขั้นเกณฑ์กำไรมันคนละตัวกับที่ดร.คนนี้เข้าใจนะคะเพราะว่าทุนเกณฑ์กำไรเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของเหล่าในทุนมหาเศรษฐีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาถามว่าวันนี้เนี่ยการกดขี่ขูดรีดหรือการดูดเม็ดเงินเนี่ยจากประเทศต่างๆโดยใช้กองทุนแล้วเราก็คิดว่ากองทุนนี้เนี่ยก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งหรืออาวุธอย่างหนึ่งของ อเมริกาพูดกันตรงๆเลยเพราะตรงนี้เนี่ยมันมีประเทศที่มีปัญหากับอเมริกาแล้วเราเห็นว่ากองทุนเข้าไปถล่มเนี่ยอย่างราบคาบเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจประเทศนั้นๆเนี่ยเรียกว่าง่อยพอสมควรอยู่กันนะคะใครก็เจอประเทศอินเดียอินเดียนี่อยู่ในกลุ่มของบริกที่มีการรวมตัวของจีนบราซิลรัสเซียอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้พอบิ๊กทำท่าจะเดินและแนวของบริกเนี่ยออกมาเริ่มชัดเจนขึ้นเนี่ยก็ดูท่าทีของนักวิชาการฝ่ายอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายสุดท้ายสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือกองทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนก็เขาใช้เวลานะคะเขาใช้เวลาเป็นปีๆเข้าไปลงทุนในอินเดียก็คืออินเดียในกลุ่มบริกเนี่ยดูแล้วอินเดียน่าจะอ่อนสุดทีนี้วิธีการที่เขาเล่นก็คือว่าเข้าไปซื้อหุ้นเข้าไปเก็งกำไรในตราสารหนี้ในพันธบัตรต่างๆแล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์สุดท้ายเนี่ยพอถึงเวลาที่นายทุนหรือพวกกองทุนพวกนี้ถอนตัวเนี่ยอินเดียเนี่ยเรียกว่าง่อยเลยค่ะค่าเงินอินเดียนี่รูปีคือร่วงชนิดที่เรียกว่าเอาไม่อยู่เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ปกติตรงที่ว่าเมื่อสหรัฐจะถล่มใครถ้าไม่ใช้กองกำลังเขาก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆที่จะเล่นถามว่าวันนี้เนี่ยกองทุนเป็นเครื่องมืออย่างนึงแล้ววิธีการหาผลประโยชน์ของกองทุนเนี่ยก็คือการใช้ข้อมูลข่าวสารที่การเล่นข่าวจากหลายๆข่าวไม่ว่าจะเป็นณปัจจุบันที่เราจะเห็นอยู่ก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีหน้าผากั้นพังแล้วก็จะมี QE ถามหน่อยว่าคุณเล่นกันมาเป็นปีๆเนี่ยคุณก็ยังเล่นกับมันได้คุณก็ยังสะสมคุณก็ยังแบบดูดเม็ดเงินได้อยู่ตลอดเวลาถามว่านี่มันคืออะไรค่ะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในประเด็นที่คุณสุริศถามว่าด็อกเตอร์ท่านนี้ไปบอกว่า NGO ไปทำงานในชนบทนะครับเพื่อหวังที่จะให้ประชาชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมแล้วก็พอทักษิณเข้ามาปุ๊บนะครับ NGO ก็เลี่ยงหมดเลยนะครับ NGO สูญพันธุ์ไปเพราะว่าต้องตอนนี้ต้องมาพึ่งทักษิณละเขาว่าอย่างนั้นทีนี้ก็ประเด็นที่ทางอาจารย์ปัญญาบอกแล้วนะครับว่า NGO มันก็มี3พวกนั่นแหละนะครับพวกที่จะไปปฏิวัติโฆษณาสังคมนิยมโฆษณาอะไรเนี่ยมันเป็นสู่ประชาชนมากน้อยแค่ไหนประชาชนเข้าใจอะไรแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำวิจัยกันอย่างไรนะครับแต่สะท้อนถึงว่าดร.ท่านนี้นี่ไปมองว่าประชาชนเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาเอาหรอกเขาเอาแค่ประชาธิปไตยก็พอเขาพูดเลยประชาชนไม่เอาวัตถุนิยมวิพากษ์เพราะว่าภาษายากไปลัทธิมาร์กเขาก็ไม่อยากฟังเพราะว่าเบื่อเขาเอาแค่ประชาธิปไตยก็พอเอาแค่นี้ก็พอแล้วเนาะเนี่ยตอนสุดท้ายเขาสรุปแบบนี้จริงๆนะด็อกเตอร์คนนี้เขาบอกว่าแค่ประชาธิปไตยผมมีโน้ตไว้อยู่นะฮะเขาบอกว่าสิ่งที่พวกเราต่อสู้ก็คือเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งไม่มีอำนาจพิเศษทำไมมักน้อยอย่างนี้คือบอกว่าแบบเลือกตั้งของชนชั้นทุนคือเขาพยายามปกปิดการต่อสู้ทางชนชั้นคนนี้พยายามจะบอกว่าการต่อสู้มีแค่สองแนวทางฝ่ายเผด็จการกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะอันนี้ก็หลอกลวงกันแล้วนะครับตามจริงมันมีฝ่ายปฏิวัติประชาชนนะฝ่ายปฏิรูปแล้วก็ฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องพูดให้ครบสามทางแต่พยายามจะหลอกสองทางแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะกดหัวประชาชนว่ามึงไม่เลือกหนึ่งก็เลือกสองไม่ไปมีทางอื่นแล้ว
นี่เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะการเป็นปฏิปักษ์ต่อกระบวนการของประชาชนอย่างมากนะครับสำหรับคนนี้นะครับเพราะงั้นเขาก็เลยพยายามจะหลอกประชาชนว่าอย่าไปไกลถึงว่าจะไปรู้เรื่องวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ขั้นตอนการพัฒนาของสังคมมนุษย์เนี่ยและจะสลายชนชั้นศักดินาไปสู่ทุนนิยมจากทุนนิยมเนี่ยไปเป็นของประชาชนสมบูรณ์มีประชาธิปไตยที่มีชนชั้นเนี่ยอย่าไปพูดถึงเอาแค่นี้ก็พอนะก็หลุดปากพุ่งออกมาแบบนี้เลยนะคนเนี้ยนะคล้ายๆว่าเนี่ยมันไปตายอยู่แค่นี้แหละเพราะงั้นคุณไม่ประชาชนนะครับไม่ตายเพื่ออนุรักษ์นิยมคุณก็ตายเพื่อชนชั้นฝ่ายปฏิรูปนี่แหละไม่ต้องไปเลือกตั้งอื่นอันนี้คือปลายทางของคนคนนี้ทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผมดูทางแง่ละเอียดนะรู้สึกว่าแต่ละคนต่างก็อยากจะเป็นหมอรักษาโรคของคนไทยเหมือนกันก็เมื่อเขาอยากจะเป็นหมอรักษาโรคเนี่ยนะเขาก็เลยไม่มีข้อสังคมไม่ยอมแผลไปแผลมาและไม่กล้าพูดกับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำในที่สาธารณะและพยายามปฏิเสธก็คือว่าพยายามอะไรก็ได้นะคืออยากให้ประชาชนได้มองเห็นชนชั้นตนก็คือประชาชนทุกยากจากอะไรแล้วก็ศัตรูตัวตนที่แท้จริงนะครับแล้วก็พยายามจะไปหลอกลวงถึงขนาดว่าขณะนี้นะครับทหารในการรับประหารป่ะขณะนี้นะครับอเมริกามาช่วยมากผมโน้ตไว้นะครับท่านผู้นี้นักวิชาการกำมะลอนักวิชาการลวงโลกนะฮะนักวิชาการที่บิดเบือนการต่อสู้นะฮะบอกว่าทหารอยู่ฝ่ายเราแล้วทหารอยู่ฝ่ายเรานะก็เพราะว่าตอนนี้มันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ว่าทหารอยู่ฝ่ายเราเพราะว่าประยุทธ์ก็ไม่กล้าออกมารัฐประหารใช่ไหมฮะไม่กล้าหึมฮัมเลยนะฮะคุณยิ่งรักไปไหนก็เดินตามก้นต้อยต้อยนะฮะท่านนักวิชาการพวกนี้ก็เลยว่าทหารอยู่ฝ่ายเราแล้วครับคือท่านในภาพรวมตอนนี้ของฝ่ายปฏิรูปเนี่ยเขามองว่าฝ่ายประชาชนชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วถ้าไปชุมนุมกันไปฟังกันก็ฟังแต่ชัยชนะนะครับถ้าสูงสุดถ้าพูดก็บอกว่าถ้าเกินไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีรัฐบาลท้องถิ่นมีการนองเลือดแน่นะพูดจบอยู่ตรงนี้แล้วก็หายจ้อยไปจะสู้อย่างไรเพื่อชนชั้นประชาชนอย่างไรใครจะสู้อย่างไรนะครับประชาชนจะตกเป็นเหยื่อใครเนี่ยเขาจะไม่พูดต่อละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่พูดบอกว่าทหารอยู่ฝั่งประชาชนนะครับหรือว่าอันนี้เขาก็ตัดการวิเคราะห์ทางชนชั้นไปโดยสิ้นเชิงคือไปดูข่าววงในดูการกระเพื่อมของคนบางคนนะครับอย่างเช่นว่าเขาจะไม่มองชนชั้นเขาจะบอกว่ามันมีการตัดสินใจเฉพาะตัวอยู่ไม่ได้ขึ้นต่ออำนาจที่สูงกว่าคนเรานี่เป็นอินดิวิดวลนั่นก็คือว่าเป็นปัจเจกชนมีเสรีภาพแสดงความคิดเห็นทหารก็มีไม่อยากแล้วเขาจะเกษียณอยู่แล้วเขาไม่อยากทำหรอกเกษียณไปแล้วนี่เป็นทหารที่ดีหมดเลยนะครับจะมาเป็นสรยุทธในทงในเที่ยงนี่ไม่มีซึ่งจริงๆคือโกหกหลอกลวงทั้งสิ้นนะคือการต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยมันใกล้จะตายเข้าโรงอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันนะครับจะไปร้อยเกินร้อยอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยนะครับมันมีสติสัมปชัญญะเนี่ยมันกดขี่ขูดรีดเต็มที่แหละถ้าสำหรับชนชั้นสูงนะครับแต่ว่านักวิชาการกำมะลอต่างๆเหล่านี้พยายามจะลดการต่อสู้ให้เหลือเป็นตัวละครนะครับของแต่ละฝ่ายนะไอ้นั่นไปคุยกับไอ้นี่ตอนตีสามไอ้นี่ไปคุยกับไอ้นั่นตอนตีสองอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าไอ้นั่นจะตัดสินใจอย่างนั้นไอ้นี่จะตัดสินใจอย่างนี้ในครอบครัวนี้มันจะมีแตกแยกอย่างนี้ครอบครัวนี้จะมีแตกแยกนี้คือจะไม่ได้พูดถึงการต่อสู้แบบว่าความเห็นร่วมคือการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันต้องมาจากการเห็นร่วมทางชนชั้นแล้วก็ปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์ระบบการถืออำนาจระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจการแบ่งปันกันใหม่ทั้งหมดนะครับก็คือว่ามันเป็นการกระทำร่วมของคนทั้งชนชั้นนะครับแล้วก็สู้กันทั้งสังคมสะเทือนกันทั้งสังคมแหละไม่ใช่ว่ามานั่งดูว่าไอ้นั่นทำนั่นอยู่ไอ้นี่สู้แล้วนะสู้จริงไอ้นั่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็สรุปก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรแต่คนเสื้อแดงฟังแล้วก็ฉ่ำใจไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วถ้าการต่อสู้ก็อย่างมากก็คือโมโหโกรธาแล้วก็สู้แบบสุ่มเสี่ยงวิ่งก็นะครับสร้างอะไรสร้างโมเดลกิจกรรมเล็กๆกันไปสู้กับเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับประเด็นที่บอกว่าทหารอยู่ฝ่ายเราแล้วนี่คุณลำพูมีข้อคิดยังไงฮะจำปี48-49ได้ไหมคะมีพวกเราณปัจจุบันเนี่ยก็ยังพูดว่า
ไปถามตู่แล้วตู่บอกว่าไม่ปฏิวัติบอกแล้วตอนบังแล้วตอนบังเนี่ยบังบอกไหมว่าจะปฏิวัติบังก็บอกไม่ปฏิวัติไม่ใช่เหรอแล้วสุดท้ายเป็นยังไงก็คือเอาไม้ไปจ่อปากสมัยสุกินดาก็เหมือนกันใช่ค่ะเอาไม้ไปจ่อปากไม่ปฏิวัติไม่ยึดอำนาจค่ะแต่พอไอ้บิ๊กบังนี่ชัดเจนเลยนะค่ะพูดถึงขนาดว่าเอาเขามีภาพท่าที่ไปกราบคุณทักษิณที่คุณทักษิณแต่งตั้งให้เป็นผบ.ทบ.ทุกคนก็มั่นใจว่ายังไงเขาก็ไม่ทำแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้มีบุญคุณให้เขาได้เป็นผบ.ทบ.ทีนี้ว่าที่บอกว่าไอ้ข่าวลือต่างๆแล้วก็พวกเราเอามาลือในกลุ่มของประชาชนนะคะข่าวที่ได้ยินมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือว่าหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยเขาไม่กล้าหูกับอเมริกาเพราะว่าเดี๋ยวอเมริกายึดทองเพราะว่าเขาทำเป็นปากอเมริกาไว้โอ้เนี่ยเขามีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนายทหารระดับสูงนะเข้ามาหาพบยิ่งรักโดยตรงเลยแสดงว่าอเมริกาเลือกข้างยิ่งรักแล้วใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นค่ะเห็นไหมว่าทูตเนี่ยก็ยังอยู่ฝ่ายเรานั่นแสดงว่าอเมริกาอยู่ฝ่ายเราแล้วเขาก็ไม่กล้าหือกับอเมริกาที่คือที่มาที่ไปของการวิเคราะห์การวิเคราะห์ไม่รู้ว่าข่าวพวกนี้ออกมาจะไงนะคะแต่รู้สึกว่ามันจะหลอกหลอนหรือว่าหลอนให้ประชาชนไม่ต้องสู้แล้วค่ะจินตนาการแค่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาข่าวลือมาให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็ขึ้นเขิงแค่นี้ก็พอแล้วนะคะอีกอย่างนึงคือผลประโยชน์ของประชาชนที่มันมหาศาลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันเราสนใจแค่ประชาธิปไตยถามว่าวันนี้เนี่ยเอาไปต้มน้ำกินวันละสามเวลาได้มั้ยคะครับก็ที่บอกว่าประชาธิปไตยนี่เขาไม่บอกว่านะฮะนักวิชาการท่านพวกนี้ไม่บอกว่าประชาธิปไตยมันเป็นของชนชั้นไหนนะฮะมันมีประชาธิปไตยของศักดินาด้วยนะฮะทุกวันนี้แม้แต่ศักดินาเขาก็ยังไม่พอใจนะบอกว่าโอ้โหขนาดรัฐธรรมนูญปี50แล้วไม่เอาแต่ไม่หนำใจจะต้องให้สุเทพเทือกสุบรรณออกมาทำใหม่นะขนาดประชาธิปไตยของศักดินาเขาก็ยังไม่พอใจคุณทักษิณก็ไม่พอใจนะเขาก็พยายามแก้ที่มาของสว.พยายามแก้291บ้างเห็นไหมฮะจุดสุดท้ายก็ไปไม่ได้นั่นเองนั่นก็คือประชาธิปไตยของทุนก็มีประชาธิปไตยของศักดินาก็มีแล้วประชาธิปไตยของประชาชนไม่มีใครพูดถึงนักวิชาการท่านนี้จึงพูดเพียงแต่ว่าประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งโดยที่ไม่มีอำนาจพิเศษเห็นไหมฮะซึ่งจะทำให้เห็นเจตนาที่จะไม่ให้ประชาชนมองเห็นชนชั้นตนนั่นเองนะครับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะอาจารย์นะประเด็นที่บอกว่าชนชั้นกลางนะมีการเอ่ยอ้างถึงชนชั้นกลางเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลกับประเทศค่อนข้างมากจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงนี่แหละมันอยู่ที่ชนชั้นกลางแล้วทีนี้ถามเลยนะครับว่าอาจารย์ช่วยชี้นะตรงนี้หน่อยว่าไอ้ชนชั้นกลางเนี่ยซึ่งมันมีทั้งสองฝ่ายนะอยู่ในฝ่ายอนุรักษ์อยู่ในฝ่ายปฏิรูปก็มีนะโดยเฉพาะไอ้ที่ม็อบราชดำเนินของคุณสุเทพตอนเนี้ยก็คือว่ามีชนชั้นกลางค่อนข้างมากทีนี้ไอ้ชนชั้นกลางเนี่ยมันเป็นคู่ขัดแย้งจริงๆมันทรงอิทธิพลถึงขนาดพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินได้จริงเลยครับครับคือบางทีไปฟังในเวทีวิชาการหลายเวทีเขาก็จะบอกว่าม็อบสุเทพนี่เป็นม็อบชนชั้นกลางนะแต่บางคนก็ขยายความต่ออีกเป็นม็อบชนชั้นกลางเก่าในเมืองที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแต่ม็อบเสื้อแดงเนี่ยก็เป็นม็อบชนชั้นกลางเหมือนกันเป็นชนชั้นกลางใหม่แล้วส่วนดร.กำมะลอคนนี้ก็เคยก็พูดเหมือนกันบอกว่าประชาชนเนี่ยคนเสื้อแดงเนี่ยเขาต่อสู้อะไรไม่มากเขาเอาแค่ประชาธิปไตยก็พอแล้วก็เนื่องจากเขาทำมาหากินเขารู้สึกเป็นตลาดเสรีถ้าเป็นสังคมนิยมแล้วนี่มันไม่มีตลาดเสรีตลาดนี่คือการซื้อการขายเนี่ยหรือว่าการบริโภคเนี่ยนะถ้าเราจะไปประเทศจีนเนี่ยนะสงสัยอยู่ในความฝันของดร.คนนี้นะจะซื้ออะไรต้องไปขออนุญาตอำนาจรัฐก่อนมั้ง คือหวาดผวาสังคมนิยมขนาดนั้นนะถ้าเป็นสังคมนิยมเนี่ยคือตลาดเสรีไม่มีหรอกนะครับทั้งที่การแถลงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็บอกเลยว่าตลาดเนี่ยนะเขาปล่อยเต็มที่เป็นตลาดแห่งสังคมควบคุมคุณภาพซื่อตรงแล้วก็กลับไปควบคุมไอ้ตรงนั้นก็คือคุณภาพต้องซื่อตรงส่วนการบริโภคหลากหลายใครจะซื้ออะไรเขาไม่ได้บังคับ
แต่ว่าเนื่องจากเกิดภาพหลอนเขาบอกว่าคนชนชั้นกลางของคนเสื้อแดงเนี่ยต้องการแค่ประชาธิปไตยทำมาหากินกับตลาดเสรีนะครับพูดง่ายคือว่าเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนข้างถนนหรือเปล่ามาขายในกทมหรือเปล่านะตลาดเสรีคือต้องเป็นเขตที่เทศกิจไม่จับมั้งคือเขาไม่ผูกขาดไอ้พูดบาทอะหรือตลาดเสรีไปตรงไหนคุณจะไปตรงไหนไปตลาดไทยหรือว่าไปตลาดคลองเตยหรือว่าจะไปตลาดปากคลองตลาดอาจารย์กำลังบอกว่ามันมีจริงหรือตลาดเสรีแม้แต่ธรรมรอคนนี้ก็พูดแม้แต่ฟุตบาททุกวันนี้นะฮะยังมีคนเก็บผ้าป๋องนะฮะครับใต้สะพานลอยยังมีคนเก็บผ้าป๋องเลยฮะครับใช่ใช่มันเอฟจะเอฟติมไปตามถนนยังโดนเก็บเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ดร.ธรรมรอคนนี้เขาบอกว่าคนเสื้อแดงต้องการตลาดเสรีนะฮะอันนี้คือเขาดูถูกคนเสื้อแดงอย่างยิ่งทั้งที่คนเสื้อแดงเองเนี่ยมาจากหลายอาชีพเป็นชนชั้นกรรมาชีพยุคใหม่ที่เขาต้องการทั้งการผลิตต้องการทั้งการตลาดเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาเขาต้องการในด้านการเงินการธนาคารและการทำงานในภาคบริการเขาก็ทำเขาก็ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ในอาชีพของเขานั้นๆตั้งแต่ต้นน้ำเลยไม่ใช่มาแค่ทำตลาดแล้วใครไอ้คนที่ไม่ทำตลาดคนงานก่อสร้างก็ตายสิไม่มีตลาดนะครับหรือว่าตลาดขายแรงอย่างเสรีอะไรหรือเปล่านะครับเพราะไปตลาดขายแรงถ้าไม่มีร่างกายแข็งแรงเขาก็ไล่ออกเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นนี่ในเรื่องของการต่อสู้นะครับที่ด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยได้พูดถึงว่าชนชั้นกลางเนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยเป็นคนที่มีเสียงผมดูในอินเทอร์เน็ตนะมีคนถามบอกว่าระหว่างชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงเนี่ยใครมีอำนาจมากกว่ากันในสังคมไทยนักวิชาการในเวทีอีกคนหนึ่งนะครับนั่งข้างๆดร.กำมะลอคนนี้ก็บอกว่าชนชั้นกลางเนี่ยมีพลังสูงมากสูงกว่าชนชั้นสูงอีกนะมีสิทธิ์มีเสียงมีอินดิวิดวลมีปัจเจกชนมีพลังพาวเวอร์ในยักษ์สิงโตนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่ามันจับแพทย์จนแก่คือดูหน้าเอื้อมละอากับนักวิชาการกำมะลอเหล่านี้เหลือเกินนะครับทั้งที่ในประวัติศาสตร์ก็เห็นชัดนะครับว่าชนชั้นกลางเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาร้อยๆมันเกิดขึ้นตามรูปแบบของสังคมสังคมสันนิษฐานก็มีชนชั้นกลางนะอย่างเช่นว่าพวกขุนนางอะไรเนี่ยพวกขุนศึกอะไรเนี่ยชนชั้นกลางเนี่ยคือเป็นกลางระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่างไงแล้วมันรับใช้ใครมันก็ต้องรับใช้ชนชั้นสูงเพราะชนชั้นสูงสร้างมันขึ้นมาต้องการกรุงบีสีปราดกี่คนอ่ะต้องการสุนทรภู่กี่คนนะต้องการคนที่มาทำงานเป็นชนชั้นกลางกี่คนดูแลนับจำนวนโกดังนะทรัพย์สมบัติกี่คนเพราะงั้นมันเป็นต้นกำเนิดจากชนชั้นสูงมาถึงยุคทุนนิยมชนชั้นกลางก็เป็นการอนุญาตให้เกิดขึ้นจากชนชั้นทุนผูกขาดเป็นคนอนุญาตว่าต้องการคนอยู่กลางๆเท่าไหร่คนกลางๆบริหารเป็นเทคโนแครตแผนกนี้เท่าไหร่แผนกก่อสร้างเท่าไหร่นะแผนกกฎหมายเท่าไหร่แผนกเป็นครูสอนเท่าไหร่แรงงานแผนกตรวจสต็อกพัฒนาผลิตภัณฑ์แผนกโฆษณาอะไรต่างๆชนชั้นไอ้ที่เป็นชนชั้นกลางก็จะเกิดขึ้นตามการอนุญาตของชนชั้นที่มีพลังในการให้กำเนิดนะครับไม่ใช่เกิดมาอย่างเสรีลอยๆว่าจะมีโอ้โหกูจะลื้อสัมปทานนั่งมันเนี่ยพลึ่งจริงๆเลยมึงมารับใช้กูมากกว่านะมานี่เลยกวักมือเรียกเลยไอ้คนที่พูดไม่ไอ้หมาเห่าไปตองแห้งมึงมาเนี่ยมานะครับไปเลยไปแต่งกวีรับใช้ปตท.ไปเนี่ยมันต้องอย่างนี้คือชนชั้นสูงเขาจะกำหนดพฤติกรรมของชนชั้นกลางได้แต่ไอ้หมอนี่บางทีเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดเขาคิดว่าชนชั้นกลางไปกำหนดชนชั้นสูงแล้วก็กำหนดวิถีชีวิตให้กับชนชั้นล่างและเขาเสียงของเขาจะดังล้มรัฐบาลก็ได้คือเพ้อเจ้อขนาดว่าการล้มรัฐบาลสุจินดาเนี่ยมาจากชนชั้นกลางไอ้นี่เลวระยำมากมันบิดเบือนขนาดนั้นเลยนะขณะเขาตั้งคำถามว่าระหว่างชนชั้นกลางกับชนชั้นสูงใครมีอำนาจมากกันในสังคมนี้นะกรณีชนม็อบชนชั้นกลางที่คุณบอกว่าปี35เนี่ยใครเป็นคนยุติอย่างไรใครเป็นคนกำหนดเกณฑ์นั้นนี่ทะลึ่งจริงๆนะคนชั้นกลางชนชั้นกลางดูถูกคนที่จะปฏิวัติคือชนชั้นล่างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีปากมีเสียงยังไม่ได้สำนึกเพื่อชนชั้นตนยังขานรับอุดมการณ์ที่ชนชั้นกลางรับมาจากชนชั้นสูงอ่ะมากล่อมประสาทชนชั้นล่างอยู่เนี่ยรับอุดมการณ์ของชนชั้นทุนสวามิภักดิ์มาก็มากล่อมนะบางคนไปรับชนชั้นสูงทุนขั่วขาดสัตินาเหนือรัฐนะครับก่อมากล่อมให้ประชาชนทำงานเป็นเมตตากรุณานะครับทำงาน NGO ในลักษณะประชาสงเคราะห์ประชาสังคมอยู่นั่นล่ำไปชนชั้นกลางมันรับใช้ชนชั้นสูงอยู่ตลอดเวลาแล้วตามหลักการก็คือว่า
ในสังคมทุนผูกขาดมีแต่จะถีบชนชั้นกลางให้หล่นลงมาเป็นชนชั้นกรรมาธิยุคใหม่เพราะงั้นความหวาดผวาของชนชั้นกลางคือหวาดผวาตัวเองจะหล่นมาเป็นชนชั้นกรรมาธิแต่เพื่อความปลอบใจตัวเองก็เรียกว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางถ้าพูดจริงๆคือและไม่ว่าคนที่ประเภทหมาเอาไปตอแห้งหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าด็อกเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ชนชั้นกลางล้วนแต่เป็นคนที่จะต้องรับใช้ชนชั้นสูงนะอันนี้อันที่หนึ่งนะครับและอันที่สองก็คือว่ากรอบความคิดอะไรต่างๆหรือว่าภารกิจอะไรมันถูกขมอบให้ทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะเป็นอิสระในการต่อสู้ได้และก็ไม่ได้ขานรับที่จะมายืนอยู่ข้างประชาชนนะครับถ้าหากว่าเขาไม่เข้าใจทฤษฎีไม่เข้าใจหลักการและไม่เข้าใจจุดยืนแล้วก็ยังหวาดผวาปลอบใจตัวเองว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลางทั้งที่ตัวเองตายเป็นชนชั้นกรรมชีพยุคใหม่ไปแล้วนะคุณได้สัมปทานเท่าไหร่นะอาจจะซื้อหุ้นได้แต่ว่าคุณเป็นเศษเสี้ยวขี้เล็บนะครับของระบอบกรรมสิทธิ์นั้นของระบอบการผูกขาดนั้นชนชั้นกลางคุณสิ้นไร้ไม้ตอกในสิ้นไร้ไม้ตอกนะครับก็คือว่าคุณโมเดลทางเศรษฐกิจในกิจการทางเศรษฐกิจเนี่ย5อย่างเนี่ยคุณเป็นเจ้าของกี่อย่างอยากถามยิงชนชั้นกลางที่ดินคุณเป็นเท่าไหร่นะครับเงินธนาคารคุณมีกี่ธนาคารนะสัมปทานคุณมีกี่สัมปทานตลาดคุณมีกี่ตลาดครับภาษีที่คุณเข้าไปใช้คุณผูกขาดในการที่จะถลุงเงินภาษีเนี่ยคุณไปอยู่กี่กระทรวงอยู่กี่หน่วยงานนะครับบอกมาชนชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชนชั้นกลางเผลอว่าตัวเองมีเสียงดังที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะไปรับใช้ชนชั้นอื่นน่ะใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นอิสระเหนือชนชั้นอื่นไม่ได้นะครับในขณะนี้นะเว้นแต่คุณจะมีจิตสำนึกนะครับอยู่เพื่อชนชั้นล่างคุณไม่รับใช้ชนชั้นล่างคุณก็รับใช้ชนชั้นบนจะมารับใช้ชนชั้นกลางจะรักษาอาณาเขตของตัวเองเนี่ยคุณถูกถีบให้สิ้นไร้ไม้ตอกในกระบวนการผูกขาดลงทุกวันคุณเสียภาษีคุณเสียดอกเบี้ยนะคุณเสียกำไรให้เขาทุกวันคุณถูกถีบในโมเดลแบบนี้อยู่เสมออย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันถูกถีบอยู่เป็นสองขั้วยังไม่ได้ทฤษฎีของลัทธิมาร์กมันต่างไปตรงไหนนะมันกลายเป็นถูกถีบเป็นสามขั้วเหรอวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าหนึ่งชนชั้นผูกขาดร่ำรวยขั้วปลายสุดอีกขั้วหนึ่งก็คือยากจนถึงที่สุดมันกลายเป็นบอกว่าไอ้ทั้งคนรวยกันมีจำนวนน้อยนะครับนับจำนวนคนแล้วไม่เท่าไหร่นะครับไอ้คนจนก็มีจำนวนน้อยแต่ตรงกลางชนชั้นกลางมันป่องอยู่ตรงกลางมันเป็นเหมือนลูกรักบี้นะมันไม่ใช่เป็นสามเหลี่ยมพีระมิดนี่คือทฤษฎีของชนชั้นกลางแล้วเขาเลยบอกว่าสังคมทั้งหมดถูกสร้างโดยชนชั้นกลางเทคโนแครดเพราะงั้นเทคโนแครดนะปกครองประเทศนี้เรียกว่าปกครองในฝันนะครับเนี่ยเรียกว่าปกครองทรัพย์สมบัติในฝันทั้งที่เขารวยเกินครึ่งหนึ่งของประเทศเงินหา100บาทเนี่ยเขารวยไป80บาทแล้วชนชั้นกลางมีสัก10บาทมั้งในสัดส่วนความรวยของประเทศในแต่ละปีแต่คำนวณหนึ่งว่าจะตัวเองนี่จะเลี้ยงดูคนทั้งสังคมได้ชนชั้นกลางอะไรเห่าดังมากกว่ามั้งนะครับครับก็นั่นเป็นทัศนะหนึ่งที่น่าที่จะเป็นทัศนะหนึ่งที่น่าที่จะติดตามนะครับทีนี้เมื่อกี้ก็พูดถึงชนชั้นกลางที่บอกว่ามีอิทธิพลนะฮะที่ด็อกเตอร์แล้วก็ม้าเห่าไปตองแง่งนะฮะที่บอกว่ามันจะเป็นการเป็นกลุ่มคนที่มีทรงพลังนะฮะในการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะว่าตอนนี้ผมตกใจเลยนะว่านี่คือช่วงท้ายนี่คือช่วงปลายๆของชนชั้นสูงสถานการณ์ตอนนี้นะก็หมายถึงว่ากลุ่มศักดินาเนี่ยก็อยู่ช่วงท้ายแล้วจะรอดหรือไม่รอดแล้วตอนนี้คล้ายๆกับว่ากลุ่มศักดินาเนี่ยย่ำแย่แล้วแทบจะไม่มีทางเลือกละเป็นช่วงท้ายๆของการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นสูงประเด็นนี้อาจารย์มองเห็นต่างกับด็อกเตอร์ท่านโมนี่หรือเปล่าคือถ้าเราพูดตามเรียกว่าทัศนวัตถุนิยมประวัติศาสตร์มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ปัญหาคือว่าอ้าวถ้าว่ามันท้ายจริงก็จะมาร้องแรกแหกกระเชิญทำไมอ่ะไปเลิกเสื้อแดงไม่ต้องไปทำมาหากินไปเดี๋ยวมันก็เน่าแล้วเดี๋ยวมันก็เน่าเปื่อยผุพังไปแล้วจะต้องมาวุ่นวายอะไรกันอีกเนี่ยแล้วจะต้องมานั่งกลัวกันทำไมเขากำลังพ่ายแพ้จริงหรือ
ในทางทฤษฎีนะโอเคว่าด้วยกงล้อประวัติศาสตร์นะเป็นเรื่องนึงแต่ในปัจจุบันชัยชนะที่เขาดำรงอยู่สิ่งที่เขาดำรงอยู่ในฐานะตัวหลักของการกดขี่กดรีดดูถูกเหยียดหยามสร้างกลไกเป็นผู้สร้างและควบคุมกลไกอำนาจรัฐทั้งหมดทั้งอย่าลืมนะครับคุณใบตองไอ้คุณหมาเห่าใบตองแห้งที่ว่าชนชั้นกลางใหญ่อ่ะเมื่อคุณคิดว่าชนชั้นกลางนั้นใหญ่ลองไปเปรียบเทียบกับคุณปุขาดศักดินาเหนือรัฐสิครับคุณได้เท่ากับขี้เล็บหนึ่งของเขาไหมเช่นในเรื่องของการควบคุมกลไกอำนาจรัฐเนี่ยเขาเป็นผู้ควบคุมอยู่ทุกอนุทหารน่ะที่มาคุยว่าทหารไม่เอาแล้วทหารประชาธิปไตยไม่ยอมปฏิวัตินั่นนะเพราะมันยังไม่มีคำสั่งลองถ้ามันมีคำสั่งทหารมันก็พูดมาแล้วว่าถ้ามีคำสั่งเพราะว่าเขาไม่มีคำสั่ง กลไกทั้งหมดนั้นยังตกอยู่ในมือของฝ่ายอนุรักษนิยมในวันนี้ถ้าพูดแบบเอาใจก็หน่อยคือฝ่ายอนุรักษนิยมกำลังอยู่ในภาวะถดถอยแต่ขณะที่พวกเรายังไม่ได้อยู่ในภาวะเดินหน้าได้เลยการถดถอยของเขานั้นเขาขอโทษนะครับเอาเท้าเนี่ยยันและเหยียบไว้บนหัวยันและเหยียบไว้บนหัวจมูกของกลุ่มประชาชนเราเนี่ยของฝ่ายปฏิรูปก่อนก็แล้วกันจมูกของฝ่ายปฏิรูปเนี่ยปริ่มอยู่ตรงน้ำแล้วข้างบนหัวของฝ่ายปฏิรูปเนี่ยโดนพุ่นผูกขาดศักดินาเหนือราชเหยียบเอาไว้ถ้าเมตตาปานีก็ไม่ต้องถึงกับย้ายครอบครัวหนีวันนี้ยังจะมานั่งโกหกกันไปทำไมมันก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเพื่อที่จะตระเตรียมถ้าเราเห็นภาพได้ชัดเจนเราก็จะตระเตรียมกระบวนของประชาชนใหม่คุณหมาเห่าใบตองแห้งนะวิเคราะห์สังคมมาอ่านซะบ้างคุณผูกขาดศักดินาเหนือรัฐที่มีอิทธิพลอเมริกาครอบงำมาเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณอยากจะอธิบายสังคมกันจังอยากจะบอกต้องเป็นนั่นต้องเปลี่ยนอย่างนี้ต้องทำอย่างโน้นแต่คุณไม่เคยวิเคราะห์สังคมสักทีว่ามันป่วยเป็นโรคอะไรนะคุณก็เลยรักษาตามใจชอบเห็นยาผีบอกก็ว่าเป็นยาเทวดานะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สำคัญนะครับว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นยังแข็งแกร่งทั้งแผ่นรวมทั้งจะต้องรวบรวมความแข็งแกร่งที่สุดในขณะที่เขากำลังเปลี่ยนทายาทครอบครัวภายในครอบครัวเขาตรงนี้ยิ่งเป็นความน่ากลัวที่จำเป็นมากฝากไว้นิดนะครับตั้งแต่ปี49ถึงปี56เนี่ย7ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ได้เสียเงินในกระเป๋าสักบาทนัดเอามาสู้กับเราขณะที่ฝ่ายปฏิรูปเนี่ยยอมรับมาตรงๆเธอเสียไปหลายพันล้านแล้วหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านน่ะแล้วฝ่ายประชาชนน่ะสู้กันจนหมดสู้กันจนบางคนก็รถหายบางคนก็บ้านลืมผ่อนบางคนก็ตกงานคือประชาชนน่ะฝ่ายประชาชนเนี่ยมีอยู่น้อยอยู่แล้วต้องงัดออกไปสู้ขมวดฝ่ายปฏิรูปคุณผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่มีอยู่เยอะสู้ไปก็หมดมานิดหน่อยที่ราชมังก็หมดไปหลายไวรัสอยู่นะครับครับเข้าใจอยู่ฮะแต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่คุณบอกว่าพวกนี้เนี่ยกำลังจะเน่าเปื่อยผุพังกำลังจะถอยกำลังจะพ่ายแพ้เนี่ย7ปีที่ผ่านมารู้สึกเขาจะเสียผ้ากันคอไปได้หน่อยประมาณนั้นโอ้ในขณะที่ซักเขามีเท่าไหร่คุณหมาห่าวใบตองแห้งซักเขามีอยู่เท่าไหร่เขายังไม่ได้เอาออกมาใช้เลยแล้ววันนี้คุณจะบอกได้ยังไงว่าเขากำลังเดินเข้าสู่ความพ่ายแพ้ฝันมากไปหรือเปล่า
ความฝันของคุณนั้นน่าจะเก็บไว้ตื่นขึ้นมาบอกคนข้างตัวแต่อย่าเก็บมาบอกเล่าต่อประชาชนเลยเพราะมันเท่ากับคุณนั่นแหละคือผู้บิดเบือนการต่อสู้ของประชาชนและเบี่ยงเบนทิศทางให้ประชาชนเดินห่างออกไปจากเป้าหมายของประชาชนครับมีคำถามนึงอยากให้อาจารย์ทรงรักตอบคำถามนี้หน่อยนะครับไม่ใช่คำถามนะครับมันเป็นท่าทีการแสดงของด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ที่ไม่มีจุดยืนทางชนชั้นแล้วก็หรือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการต่อสู้ของประชาชนคนนี้นะเขาบอกว่าอย่างนี้นะท่าทีของฝ่ายศาลและอัยการก็คงจะเมื่อศาลที่ไม่กล้าตัดสินคุณยิ่งลักษณ์นะหรือฝ่ายอัยการก็ไม่ค่อยส่งฟ้องแล้วเนี่ยมาจากฝีมือของคนเสื้อแดงอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยผมโน้ตไว้เนี่ยครับว่าโอ้โหนะที่ผมโน้ตไว้ผมอึ้งนะครับว่าโอ้คนเสื้อแดงนี่ฤทธิ์เดชมากขนาดนั้นจนทำให้ศาลเนี่ยฮะที่วันที่20นะที่พิจารณาคุณที่รักกันนะจนต้องกลัวนะฮะหรือว่าศาลไหนก็มาก็ไม่กล้าตัดสินแล้วตอนเนี้ยท่าทีขององค์กรตุลาการเหล่านี้เกิดจากฝีมือคนเสื้อแดงนี่ด็อกเตอร์กำมาหลอพูดนะเจนอาจารย์ไปเป็นยาก่อนนะแม่ผมอยากจะเชื่อมากๆเลยนะเนี่ยอยากจะเชื่อมากๆเลยถ้าฝีมือจริงๆงานกระจอกกระจอกขอโทษนะงานกระจอกกระจอกกระจอกแบบกระจอกงอกง่อยเนี่ยคนที่ติดอยู่ในคุกเอาออกมาแต่ดิพี่น้องเสื้อแดงที่ติดอยู่ในคุกคดีกระจอกงอกง่อยจะตายนะถ้าศาลมันกลัวจริงอัยการมันกลัวจริงป่านนี้มันไม่ต้องมันออกมาหมดแล้วเป็นคดีกระจอกกระจอกเอาปากจานสงรักต่อเลยครับครับก็เป็นโมเดลเดียวกันนะครับกับที่คนพูดทั่วไปนะครับที่บอกว่าเราชนะทุกวันครับชนะแล้วทุกวันนี้ก็คือว่าเป็นแผนนะครับแผนให้ฝ่ายศัตรูเนี่ยเสียเงินทำลายเศรษฐกิจของฝั่งตรงข้ามคือให้มันไปขนคนมานะจากภาคใต้อีกคนนึงเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่านี่คือแผนที่เรียกว่าล่อให้ศัตรูถล่มลึกออกมาดูหน้าทั้งหมดว่ามีใครบ้างทีนี้เขาก็ออกมาให้ดูหน้าทุกวันแต่ก็อาจจะล่อจนถึงก็ต้องยุบสภาไปคือลักษณะการล่อเนี่ยนะมันคงจะต้องเอาอะไรไปโรยล่อนะแต่เผอิญลืมดูไปแง่มาคือตัวเองหลังชนฝาแล้วถอยไปจนหลังชนฝาแล้วถามจริงๆเถอะ7ปีที่เพิ่งรู้สำนึก7ปีที่เพิ่งรู้สำนึกฝ่ายปฏิรูปทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ไม่เคยรู้เลยเหรอกลไกควบคุมอำนาจรัฐเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างไม่เคยรู้เลยโทษนะครับเพิ่งออกมาจากถ้ำกันเหรอคุณนักวิชาการเนี่ยคุณเพิ่งออกมาจากถ้ำสมัยเมื่อ 20,000 ปีที่แล้วหรือไงนะตายแล้วนี่จะมาชี้นำการต่อสู้ของประชาชนเหรอเนี่ยจะบ้าหรือเปล่าสู้กันมาจนป่านนี้แล้วยังบอกว่าต้องการให้เขาเปิดหน้ามาให้หมดอะปัดโผล่ไอ้สมองมันอยู่แค่นี้เองเหรอคือมันเป็นลักษณะการปลอบใจตัวเองมากกว่านะคือร้อยดีพันดีนะหมายถึงว่าตัวเองพลาดไปไม่ยอมรับไงว่าตัวเองไปเหมาเข่งไปหลอกให้เขาคือไปจะหลอกคนเสื้อแดงไงแหละนะครับแล้วก็ถูกเขาซ้อนแผนขึ้นมาแล้วก็ตัวเองก็ผิดพลาดนะผิดพลาดเพราะว่าด้วยสันดานในการดูถูกประชาชนดูถูกไอ้ความเป็นธรรมนะแต่หิวเงินมากมาจากการกำหนดจากการหิวเงินอยากกราบกินเจอความร่ำรวยเป็นการกำหนดทางชนชั้นของเขาแบบคิดว่าจะขอกินร่วม 2.2 ล้านล้านได้ครับแล้วก็จะกินเอาเงินคืนเงินเก่านะครับเงินที่ยึดไว้4,000 ล้านอะไรด้วยนะครับเรียกว่าจะค้ากำไรต่อตกทรัพย์ต่อเนื่องเลยแหละบวกภาษีไม่ใช่บวกดอกเบี้ยครับและพวกนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งอีก4ปีแล้วบวกอีก4ปีเป็น8ปีนะเพราะงั้นไอ้พวกนี้ก็จะโยโหร้องเพราะว่าคิดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่หรือไม่อือแล้วเขาคิดไปอย่างนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับว่าความผิดพลาดของเขาและทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับเขาบอกว่ายังไม่ได้ชนะสงครามยังทำสงครามกันอยู่เขาบอกนะ
สงครามยังไม่สงบจะเพิ่งนับศพทหารเออเพียงแค่หลอกให้ไอ้สุเทพเครื่องเนี่ยมันลื่นถลายเหยียบเปลือกกล้วยลื่นเปื้อนลงไปแล้วก็ดูหน้ากันแล้วก็โรยเปลือกกล้วยให้มันไปเหยียบปื๊ดๆนะเสรีวงศ์ประชามาลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแล้วก็แล้วตัวเองก็ดีใจหลอกไปยุบสภาอีกแง่หลอกเขาว่ายุบสภาแล้วกลับมาใหม่ได้เหมือนเดิมแต่รู้สึกจะหลอกเหมือนเกินไปนะฮะอาจารย์ยิ่งรักทั้งแถลงข่าวทั้งร้องไห้ไปด้วยเนี่ยครับก็เขาอาจจะแสดงได้จังงั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเขาคือเขาจะพิจารณายังไงคือเราสังเกตดูพรรคภูมิใจไทยก็มาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยทั้งที่เคยเป็นงูเห่าอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็สะท้อนเลยว่าถ้าไหนที่ทำกำไรให้กับชนชั้นทุนเนี่ยเขาจะตัดสินใจไม่หลังเลยแม้กระทั่งชีวิตมนุษย์ถ้าตายไปแล้วถ้าเขาทำกำไรได้เขาจะลงมือทันทีนะครับเขาไม่สนใจนะครับเขาจะดูว่าทางเลือกของเขาคือทางเลือกแห่งกำไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้เขาก็เลยปลอบประโลมว่าเขาตนาแล้วไอ้พวกนั้นก็เป็นยุคสุดท้ายของเขานะครับคิดว่าเขาเนี่ยก็คงว่าพอสุเทพเนี่ยถลำปั๊บในหัวไปติดอยู่ที่กำแพงไม้ระแนงรั้วที่ไหนสักแห่งนึงอ่ะนะไม้ระแนงรั้วของสุราชการที่ไหนสักแห่งนึงแหละนะไอ้ที่แง๊กแง๊กแง๊กไอ้ติดอยู่ที่ไม้ระแนงติดหัวเขาไปติดที่มันหมาน่ะคือเขาคิดว่าสุเทพเนี่ยลื่นถลายแล้วนะครับเสียการเมืองเสียนวลเสียนี่เพราะว่าเขาไม่ได้มองเห็นกลไกรัฐค่ะเพราะการกดขี่ขู่รีดกันเนี่ยเขาเอาจริงนะเขาเอาชีวิตเลือดเนื้อกันและใช้กลไกทุกชนิดนะครับขนาดเขาใช้คำว่าชายชุดดำโมเดลแค่ชายชุดดำอย่างเดียวเขาก็ไล่จากที่คนเสื้อแดงได้ถึง3ปีเต็มนะครับจากปี52ปี53แล้วก็เช็ดคราบเลือดกันอีกปีนึงเต็มๆชายชุดดำนะโกหกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็วางไปอันนี้ก็เอ้ยเขาไม่โกหกเราชนะแล้วไม่พูดโกหกแต่มึงทำอะไรเขาได้นะครับทุกวันนี้ยังเผาบ้านเผาเมืองอยู่เลยครับมันก็จะบอกเผาบ้านเผาเมืองแล้วทุกวันนี้สภาประชาชนมวลมหาประชาชนจะคลายมือกูจะทึ่งมือคือเขาคิดโมเดลอะไรขึ้นมาอย่างเดียวเท่านั้นแหละเขาก็ไล่กันขึ้นได้แล้วเนี่ยคือฝากไว้นิดนะครับเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยของเราเนี่ยคนเสื้อแดงนี่ไม่ใช่เอามวลชนพื้นฐานนะเอานั่นเลยล่ะเอาตั้งแต่ทักษิณลงมาเลยจนกระทั่งปิดแกนนำนปช.ทุกระดับเหลืองไม่มีแล้วมันกำลังแพ้แล้วเราชนะทุกวันจุดไม่ติดแล้วแล้วเป็นไงมีแต่กลุ่มเราที่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเอาออกมาใช้เพราะว่าทางฝ่ายเรานี่มองไม่เห็นเองว่าเขาเนี่ยยังยึดโยงระบบคิดของเขาอย่างเหนียวแน่นนะคือจงรักภักดีต่อชนชั้นสูงอย่างเหนียวแน่นนะเกาะกลุ่มกันในการใช้อำนาจทางการเมืองอย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ยึดครองเศรษฐกิจหลักที่สุดนะครับ 90% ในยึดครองผูกขาดหลักของประเทศนี้เพราะงั้นเศรษฐกิจนี่แหละมันจะมานำไปสู่อำนาจทุกชนิดของเขาที่เขาจะไล่กระทืบในวันข้างหน้าถ้าไปถ้าเขามองได้จังหวะหรือเขามองว่าคุณจะมาใครชนะคุณถ้าอยู่ที่การเอากรรมสิทธิ์ไปจากเขาก็กระทืบแน่นี่คือปลายทางเรายังไม่ได้ไปชี้ว่าเราจะต้องเอาตรงนี้เลยเขาก็กระทืบแล้วเขาก็กระทืบแล้วเพียงแต่ไปก่อนรั้วบอกว่าเอาแค่112มาเถิดเดี๋ยวเราก็ค่อยหรือว่าเลือกตั้งเสร็จนั้นเราค่อยเอาสำนักทรัพย์เอาโน่นเอานี่นะนะแล้วถ้าเราบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยปั๊บเนี่ยถ้าเขามีทหาร100คนเนี่ยนะเขาจะมากระทืบเรา10คนเองเราต้องเสนอยุทธศาสตร์ต่ำๆเขาจะได้มากระทืบเราแค่10คนเราจะได้ชนะได้ทำยังไงว่าเขาโง่นะครับเขาก็กระทืบคุณทั้ง100เขามี100เขาก็กระทืบ100นั่นแหละนะครับคุณบอกให้เขายุบสภาเขาก็ทืบเต็มที่เลยกระสุนกี่นัดเบิกมายิงเต็มที่เลยนะเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องที่การต่อสู้ทางชนชั้นถ้าหากว่ายังพูดเพื่อที่จะมึนชาคนเสื้อแดงเนี่ยนะคนเสื้อแดงเนี่ยจะในวันที่เขาเพียงถามอีกละลอกหนึ่งเนี่ยจะเสียหายหนักยิ่งกว่าเดิมหลายละลอกหลายเท่าแน่นอนนะครับอาจจะมีคนโอหังบอกว่าเฮ้ยมันทำสิเราไม้สอบคราวนี้มันเป็นยุคสุดท้ายเราไล่กวาดมันแบบลิเบียตูนิเซียอียิปต์นะนี่ก็คือพูดโอหังปลอบใจตัวเองต่ออีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันลื่นถลายมาปั๊บถ้ามันทำรัฐประหารเราสู้อีกนะทีนี้เราชนะเลยเป็นยุคสุดท้ายของเขาเพราะไอ้คำว่ายุคสุดท้ายของเขานี่อาจจะเป็นยุคสุดท้ายของฝ่ายเราก็ได้นะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าการต่อสู้มาเป็นพันๆปีเนี่ยหรือว่ากบฏผีบุญอย่างภาคอีสานเนี่ยนะครับเคยก่อรูปก่อกบฏมาเนี่ยนะครับ 2,000 กว่าคนตายเรียบนะครับนะครับเรียกว่าถูกฆ่าเรียบฆ่าหมู่เลยแล้วก็สูญหายกันมาเป็น100ปีนะครับกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการพ่ายแพ้แต่ละครั้งบางทีมันตกเป็นภาระลำบากของลูกหลานอย่าคิดว่านะครับ
คุณยังไม่ได้เริ่มต้นจัดตั้งสู้เลยไม่ได้มีระบอบจะเอาชนะเด็ดขาดเลยบอกว่าถ้ามันทำก่อนแล้วเราค่อยมาไม้2จะไม้2สู้เลยรัฐบาลพัดถิ่นรัฐบาลพัดถิ่นบ้างอะไรบ้างอะไรที่ไม่คุยกันในการกระเตรียมอย่างเตรียมพร้อมเนี่ยเวลาเสียหายยาวมันจะเป็นภาระของลูกหลานทีหลังความพ่ายแพ้แน่นอนระยะยาวกว่าประวัติศาสตร์ 1,000 ปีเนี่ยหรือว่า500ปีหรือ100ปีเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยชนะแน่นอนฝ่ายประชาชนฝ่ายสังคมนิยมชนะแน่นอนและในระยะยาวนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะประชาชนเนี่ยมันทนกับการผูกขาดไม่ได้ต้องสลายทิ้งแน่แต่ในขั้นตอนที่มันจะก้าวไปจังหวะแต่ละช่วงประวัติศาสตร์นั้นถ้าประมาทไม่จัดตั้งไม่มีทางชนะครับไม่มีเจตนารมณ์เข้าไปเขาก็เทือกทีเดียวก็เขาก็ขูดลิ้นยาวเพื่อไปอีกยาวนานนะครับแล้วกว่าจะฟื้นขึ้นมากว่าจะเช็ดคราบด้วยกว่าจะล้ำล้ำลึกแล้วล้ำลึกเล่าคนรุ่นหลังเข้ามาอีกเพราะงั้นในการต่อสู้และชักชวนกันประมาทมืนชาแล้วไปดูถูกเหยียดหยามเขาเนี่ยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นแล้วมานั่งชมเชยไปนั่งด่าเขาพร้อมกับนั่งชมฝ่ายตัวเองเนี่ยไม่คิดที่จะตาเตรียมไม่หันหน้าเข้าหากันจัดตั้งกันเองภายในหมู่บ้านในท้องถิ่นในสภาหมู่บ้านในอะไรต่างๆเนี่ยทำกันต่อสู้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับจัดตั้งต่อสู้กันทั้งแผงเนี่ยทั้งชนชั้นเนี่ยถ้ายังประมาทกันไปเรื่อยๆนะเชื่อคำนักวิชาการเชื่อว่าเราชนะทุกวันเนี่ยนะมันเป็นลูกสุดท้ายของมันเดี๋ยวมันลื่นเหยียบเปียกเปลือกกล้วยแล้วเราก็ชนะไปหยิบเอาทรัพย์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเพ้อเจ้อกันซ้อนเพ้อเจ้อไม่รู้จักยังไงนะครับเพราะว่าต่อให้เราชนะนะครับหรือว่าเขาล้มแพ้น็อคแพ้ฟาวเนี่ยนะครับบนเวทีเนี่ยเข็มขัดแชมป์คุณจะมีวิธีการไปเอาเข็มขัดแชมป์ยังไงครับนะครับเขาก็ต้องมีคนอื่นไปประกาศต่อสู้ใหม่นะครับตัวตายตัวแทนเขามีเยอะเขาดีไซน์เอาไว้อย่างรอบคอบเพราะงั้นถ้าหากประชาชนยังมองเห็นแค่ว่าแค่ชัยโยโหฮานะครับพูดอะไรแถลงข่าวการต่อสู้ประกาศตัดสินใจต่อสู้เอาเลือกตั้งเอาไม่เอาเลือกตั้งจะประกาศกันทุกวันเนี่ยนะครับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยจะตะโกนยังไงก็ช่างนะระเบิดปิงปองลงหัวมันก่อนแล้วนะครับนะลุงยิ้มจะไปทางไหนนี่กูต่อยหน้ามันก่อนแล้วนะมึงจะมาทำเป็นเกกะล่าลานอย่างเงี้ยคือเขาคิดในลักษณะที่เขาไม่สนใจเรื่องเหตุผลเขาสนใจการต่อสู้ที่ครบ3มิติหรือเปล่านะครับนี่แถมนิดนึงพอดีแต่ผมรับพูดถึงเรื่องเลือกตั้งถามจริงๆเถอะด้วยความรักด้วยความเคารพพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายครับประชาชนคนเสื้อแดงที่สนับสนุนพรรคเราเนี่ยคือครับผมก็ลงบัตรให้เพื่อไทยเนี่ยแหละนะแต่ปัญหาคือว่าถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มีสิทธิ์เลือกตัวแทนของเราจากท้องถิ่นขึ้นไปจากท้องถิ่นขึ้นไปสู่อำเภอสู่เขตเลือกตั้งเองใช่ไหมต้องคอยให้เขาหยิบคนมาให้เราใช่ไหมแล้วไอ้สสหลายๆต่อหลายๆคนไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยเนี่ยนะที่มันไม่เคยเห็นหัวคนเสื้อแดงเลยเวลาเขาตายมันก็อยู่เวลาก่อนที่เขาจะตีกันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะจองเรือข้ามโขงกันเป็นแถวเลยนะรู้อยู่วันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งไหนๆก็จะพูดเนี่ยนะก็เลยอยากจะฝากไปว่าพี่น้องครับประชาชนคนเสื้อแดงเคยคิดที่จะมีสิทธิ์ไหมว่าในเขตเลือกตั้งนี้เรารักคนคนนี้เพราะว่าเขาทุ่มเทการต่อสู้ร่วมกับเรา เขาสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาพร้อมกับเราและสนับสนุนกิจกรรมในการทำงานของคนเสื้อแดงลองทำไพรมารีโหวตดูสิครับนี่ผมไม่ได้หนุนพรรคอื่นนะผมหนุนให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยลองดูสิครับแล้วยื่นเรื่องราวเหล่านี้ต่อที่ทำการพรรคส่งจดหมายส่งหนังสือเหล่านี้ลงรายชื่อให้เรียบร้อยแล้วประกาศว่าเราต้องการได้ส.ส.คนที่จะมาสมัครเป็นตัวแทนของเราเนี่ยในเขตของเราเนี่ยเราอยากได้ใครรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วประกาศเจตจำนงของประชาชนเบื้องต้นอันนี้ถือว่าเป็นการประกาศเบื้องต้นนะว่าเราพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงมีตัวมีตนที่พรรคจะต้องฟังเสียงของเราไม่ใช่หยิบหมูหมากาไก่ที่ไหนก็ไม่รู้ถึงเวลากูสู้แม่งหายเงียบแต่ถึงเวลาหน้าก็มากินข้าวหัวคิวเลือกไปเสร็จแล้วตกลงมึงเป็นเจ้านายกูนี่หว่ากูไม่ได้เป็นเจ้านายมึง
พี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่พิสูจน์อีกอันหนึ่งนอกเหนือจากการพิสูจน์ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงหาเสียงไว้จริงหรือไม่นั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองวันนี้พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงในแต่ละเขตที่มีแกนนำที่เป็นตัวของตัวเองและยืนยันที่จะทำการต่อสู้ต่อไปในข้างหน้าลองดูสิครับว่าการที่เราเลือกตัวแทนที่เป็นของเราเองไปสู่การพิจารณาของพรรคแล้วพรรคจะตอบคำตอบนี้ไหมหรือจะเป็นเพียงพรรคของกลุ่มทุนผูกขาดสวามิภักดิ์รายใหม่ที่จะเลือกเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนทุนเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกับเขานะเลือกเฉพาะมุ้งใหญ่มุ้งเล็กนะครับฝากไปด้วยครับครับก็ชัดเจนชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือความขัดแย้งหลักนะที่มันเป็นสาเหตุของความขัดแย้งตอนนี้ก็คือเรื่องผลประโยชน์และที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่อง 2.2 ล้านนะคือในคืนวันที่18พฤศจิกายนนะฮะเวลา 3:00 นะฮะวุฒิสภาก็สามารถผ่านร่างงบประมาณ 2.2 ล้านล้านนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาวันที่20ก็เตรียมตัวจะเชือดคุณยิ่งลักษณ์นะแต่ว่าการเชือดก็คือชงให้หน่วยงานอื่นเชือดต่อไปนะฮะนั่นแสดงว่าอะไรฮะเงินผ่านมาแล้วนะฮะเขาก็เขาสามารถใช้เงินเป็นนะฮะทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐเนี่ยเขาจ้างเขาสร้างได้แน่นอนแต่เขาก็ขอบคุณคุณยิ่งลักษณ์นะครับที่คิดโครงการนี้นะฮะแล้วก็หาเงินแล้วก็อุตสาห์ดันจนผ่านทั้งสภาผู้แทนนะฮะและผ่านวุฒิสภานะดังนั้นหน้าที่ต่อไปที่เขาจะต้องทำก็คือจัดการให้ได้นั่นเองเพียงแต่ว่ารูปแบบของการจัดการมันจะลงเอยอย่างไรเท่านั้นนะฮะทีนี้สุดท้ายนะอาจารย์ใช่อาจารย์ประเมินดูสิครับว่าทำไมนะฮะด็อกเตอร์ท่านผู้นี้นะซึ่งแสดงความเป็นปฏิปักษ์แต่ว่าตอนนี้มาใหม่นะฮะอาจารย์เนียนขึ้นเนียนขึ้นแล้วด่าเก่งขึ้นไม่ใช่ด่าฝ่ายนู้นนะครับด่าฝ่ายพรรคเองแต่พอเราเข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วก็ยังเป็นหนึ่งต่อต้านการต่อสู้ของประชาชนนะขัดขวางการต่อสู้ของประชาชนนะไม่ผิดไม่พูดความจริงบิดเบือนการต่อสู้ของประชาชนที่สำคัญนะที่ผมเห็นแล้วก็หน้าหดหู่ใจก็คือท่านเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์การเมืองนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมหน้าหดหู่ใจนะฮะอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาคนนี้จึงมีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาชนถึงขนาดนี้เช่นครับอาจารย์คือถ้าพูดจริงๆก็คือความไม่ชัดเจนถ้าในฐานะอาจารย์นะครับก็ถือว่าถ้าเขาเป็นอาจารย์ก็คือต้องเอาความรู้เป็นตัวนำชีวิตเมื่อเอาความรู้นำชีวิตไม่ได้นะถึงแม้จะมีด็อกเตอร์นำหน้าก็แสดงว่าความรู้ไปไม่ถึงการต่อสู้ทางชนชั้นการเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนความเหลื่อมล้ำพูดกันจังนะครับแต่ว่าแก้ปัญหาว่าความเหลื่อมล้ำจำนวนคนที่ถูกกระทำนะเป็นล้านๆคนทำไมไม่ยืนอยู่ตรงคนตรงนี้แล้วก็ต้องสลายความเหลื่อมล้ำอย่างไรนะครับกลายเป็นฝากความหวังไว้กับทุนโลกาภิวัตน์ในที่เรียกว่าขาดองค์ความรู้อย่างยิ่งเลยนะครับยังเป็นด็อกเตอร์นำหน้าแต่ว่าไม่มีความรู้ในเรื่องว่าประชาชนข้างล่างเขาเนี่ยจะอยู่ดีกินดีตั้งแต่ต้นน้ำอย่างไรเนี่ยยังขาดจริงๆนะไม่สามารถวิเคราะห์สังคมไทยได้ว่าปัญหาหลักอยู่ตรงไหนนะครับปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาลักษณะเป็นธาตุแท้ครอบงำคนทั้งสังคมอยู่ลักษณะของสังคมมันแสดงออกมาอย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งครับอันที่สองก็คือเรื่องจุดยืนเองนะครับเรื่องจุดยืนก็คือในเรื่องของการที่เข้าไปมีผลประโยชน์นะครับกับกลุ่มทุนนะครับมีแบบเชื่อมสัมพันธ์นะครับแล้วก็คนในกลุ่มนี้เนี่ยหลายคนนะครับทำงานไปหากินกับปตท.หากินกับการผูกขาดหากินกับทางวิชาการการวิจัยการค้นคว้าเป็นที่ปรึกษาหากินกับงบประมาณภาษีของประชาชนนะครับตระเวนเป็นที่ปรึกษาโน่นนี่นั่นไปเป็นกรรมการโน่นนี่นั่นเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งเรียกว่ามีโอกาสตกทรัพย์ภาษีของส่วนรวมเยอะมากเพราะงั้นจุดยืนนี้ก็มีส่วนจำนวนมากทีเดียวที่ทำให้เขาออกมาเป๊ะๆนะครับกับการต่อสู้และทำให้พี่น้องประชาชนนี่ไม่สามารถจัดเตรียมการต่อสู้
ทีนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเตรียมจะเลือกตั้งบางคนกับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือปฏิรูปหลังเลือกตั้งหรือเลือกตั้งแล้วประชาชนควรจะเลือกใครนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในทัศนะของการเมืองในระดับบนที่เขาเป็นความขัดแย้งของชนชั้นสูงเนี่ยนะครับเขาก็เล่นเกมไปนะครับเขาก็เป็นตัวละครตามท้องถนนตัวละครทางหน้าสื่อทางหน้าหนังสือพิมพ์ทางเฟซบุ๊กทางโทรทัศน์ทางทีวีทางสังคมนะเอกเกะล่าลาในทางสังคมก็เป็นเรื่องการพับเรื่องการเป็นตัวละครของชนชั้นสูงไปนะครับแต่สำหรับชนชั้นล่างแล้วพี่น้องประชาชนเองแล้วเนี่ยต่างหากที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาว่าเราจะได้ประโยชน์ปฏิรูปก่อนเราก็ได้ประโยชน์ปฏิรูปหลังเราก็ได้ประโยชน์เลือกตั้งเราก็ได้ประโยชน์ไม่เลือกตั้งเราก็ได้ประโยชน์จะทำอย่างไรนะครับเพราะทุกอย่างทุกเหตุการณ์มันมีสองด้านว่าอะไรมาถึงก่อนแล้วก็ดูสิครับว่าถ้าเป็นเนื่องจากว่าประชาชนนี่เป็นฝ่ายที่สามไงครับที่จะต้องมาพิจารณาในจุดยืนชนชั้นตนครับถ้าก็เลือกตั้งแล้วบอกเออเลือกตั้งก็ดีประชาชนจะได้พูดกันนานๆหน่อยนะครับในการที่จะเข้าใจเรื่องการกดขี่ขูดรีดนะประชาธิปไตยของแต่ละชนชั้นเป็นแบบไหนนะถ้าเลือกตั้งก็มีเวลาพูดกันนานหน่อยถ้าฝ่ายปฏิรูปชนะนะแต่ถ้าฝ่ายปฏิรูปพ่ายแพ้นะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องเตรียมถอยนะเตรียมอย่าให้เกิดความสูญเสียแล้วก็เตรียมเอาคืนนี่ก็มันจะพัฒนาอีกขั้นหนึ่งซึ่งทางฝ่ายปฏิรูปเองก็บอกเอาละฉันรอไม้สองฉันจะประคุบสถานการณ์ในอนาคตสั่งการรับชนะแน่นะทีนี้ถ้าพี่น้องประชาชนวันไหนๆจะสู้ในอนาคตเนี่ยต้องต่อสู้แล้วเนี่ยฝ่ายปฏิรูปสู้จริงหรือเปล่าก็ต้องดูในขบวนการต่อสู้ในอนาคตถ้ามันต่อสู้เป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาพี่น้องประชาชนจะถูกชักชวนแน่นอนฝ่ายนั้นก็มาชวนฝ่ายนี้ก็มาชวนฝ่ายโน้นก็มาชวนอนุรักษ์ก่อชวนปฏิรูปก่อชวนปฏิรูปก็ไม่รู้มีกี่กลุ่มต่อกี่กลุ่มนะฝ่ายที่ครอบงำโดยอเมริกาต่างประเทศก็จะแทรกแซงจะให้อุปกรณ์โน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องดูว่าปลายทางของแต่ละขบวนน่ะเป็นไปเพื่อประชาชนเพื่อชนชั้นประชาชนจริงหรือไม่วิธีดูก็ถามว่าปลายทางอ่ะนะคุณจะต่อสู้แล้วเนี่ยคุณจะทำแค่ไหนนะครับเราเหลือไว้ไม่เหลือไว้หรือว่าถ้าไปออกตัวมากเกินไปอันตรายนะครับเพราะว่าคนที่จะฉวยโอกาสแย่งซีนเอาศพประชาชนมีเยอะเหลือเกินทั้งสองฝ่ายต้องดูให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องดูว่าหากมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาปั๊บจะถูกชักชวนเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องดูว่าถ้าฝ่ายปฏิรูปชวนก็คือว่าก็คือให้เราไปโค่นล้มไปตายแทนเพื่อเอาเขาขึ้นมาแทนเอาฝ่ายตนเอาศักดินาอีกฝั่งนึงขึ้นมาแทนก็คือว่าโครงสร้างไม่เปลี่ยนถ้าฝ่ายปฏิรูปชวนนะครับเขาก็จะหลอกลวงประชาชนเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาสู้จริงเขาไม่มีคนสู้จริงนะครับถ้าสู้เขาแล้วก็ได้อำนาจเพราะเขาก็ถีบเลยขนาดคนเสื้อแดงข้ามจุนเข้ามาตลอดก็ยังบอกให้กลับบ้านไปไล่กลับมาตลอดระยะเวลา2ปีเต็มเขามุ่งสลายคนเสื้อแดงแต่คนเสื้อแดงนั่นเองที่เหนียวแน่นที่ไม่ยอมสลายตัวครับอาจารย์ครับเสริมนิดนึงอาจารย์ที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกมันเป็นเรื่องของลูกชิงสมบัติกันคนเสื้อแดงจะต้องนั่งบนภูดูหมากัดกันนะครับไอ้ประโยคนี้อาจารย์เห็นว่าเป็นยังไงครับคืออยู่ถ้าหากว่าในขบวนนั้นนะในขบวนนั้นตันจริงประชาชนนี่ต่อสู้เนี่ยไม่เคยอยู่บนภูดูหมากัดกันเพราะประชาชนสู้ทุกวันนะครับสู้โดยผลประโยชน์ของประชาชนสู้ทุกวันแต่ถ้าหากว่าไปเจอเหตุการณ์ที่เขาสู้กันสองขบวนจะสู้กันอันนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกประชาชนที่เข้าไปร่วมต่อสู้บอกว่าเฮ้ยเรามีแนวทางที่3นะเราจะต้องต่อสู้เพื่อแนวทางเรานะก็คือไม่ได้อยู่บนภูแต่ว่าชักชวนคนที่ทั้ง2ฝ่ายนะฝ่ายที่ชนชั้นล่างที่ไปเผลอเข้าฝ่ายสุเทพก็ต้องออกมาชนชั้นล่างที่หลงไปต่อสู้เพื่อชนชั้นสูงเพื่อชนอีกฝั่งหนึ่งของในครอบครัวของศักดินาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเตือนกันบอกเฮ้ยจะไปตายแทนเขาเหรอนะครับไปเอาโครงสร้างนั้นเหรอแล้วเขาก็มาขู่รีดคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณต่อรองสิคุณให้เขาทำสัตยาบันกับประชาชนสิแล้วไม่ใช่มานั่งดูละครว่าเขาจะทำสัตยาบันกันเองเมื่อไหร่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านน่ะแหละต้องทำสัตยาบันนะครับกับส.ส.กับหัวคะแนนที่จะมาให้ผลประโยชน์อะไรต่างๆนี่คิดแบบชนชั้นเองตนนะครับหมายถึงทุกสถานการณ์ในพี่น้องประชาชนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนได้นะครับท่านในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าเขาต่อสู้กันไปแล้วประชาชนก็พัฒนาในการที่จะต่อสู้ให้ลื่นถลายไปสู่การปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนเองจริงๆได้นะครับในทุกประเทศก็เป็นอย่างนั้นนะครับในสงครามต่อต้านชาตินิยมเนี่ยประชาชนก็
เพราะว่าเวลาชาตินิยมในสมัยก่อนมีเมืองขึ้นใช่ไหมครับประชาชนถูกระดมมาต่อต้านเมืองขึ้นพอต่อต้านไปต่อต้านมาเลยประชาชนเขาก็จะโค่นล้มชนชั้นสูงในประเทศเขาไปพร้อมๆกันเลยเพราะชนชั้นสูงเนี่ยจะเข้าข้างฝ่ายต่างประเทศฝ่ายมารุกรานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็จะมีขบวนการที่3ลื่นถลายไปสู่การต่อสู้ของฝ่ายประชาชนเองได้ทุกสถานการณ์แหละนะครับเพราะงั้นจะไม่ต้องไปกินมากนะครับว่าจะเลือกตั้งก่อนหรือปฏิรูปหรือวันปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนยังไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกมทั้ง2เรื่องนะครับเพราะเป็นการกำหนดเกมของฝ่ายอนุรักษ์กับฝ่ายปฏิรูปให้เขากำหนดเกมกันไปส่วนประชาชนก็กำหนดเกมว่าเราจะหาคนตาสว่างปัญญาสว่างแล้วก็เตรียมเป็นไม้สองในการที่จะปราบนะครับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐแบบว่ากำจัดโค่นล้มกวาดล้างให้สิ้นซากอย่างไรนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าไปใช้ระบบการปกครองประชาธิปไตยประชาชนของชนชั้นล่างอย่างแท้จริงเข้าไปแทนที่นะครับเป็นอย่างนี้ครับครับผมท่านผู้ฟังครับคนเสื้อแดงนะฮะประชาชนต่อสู้โดยใช้ชีวิตนะฮะใช้เลือดเนื้อใช้ชีวิตเข้าต่อสู้อย่างแท้จริงนะฮะหมดเนื้อหมดตัวกันจริงๆนะสูญเสียอนาคตกันจริงๆแล้วก็เจ็บจริงๆตายจริงๆดังนั้นในขบวนการต่อสู้แล้วนะฮะสิ่งที่พวกเราได้เจอมาในอดีตนะฮะไม่ว่าจะเป็นปี52นะฮะที่เสียชีวิตไป4ประมาณ40คนนะที่ทางลอดอุโมงค์ใต้ดินทางด่วนดินแดงปี53นะฮะแล้วก็ครั้งล่าสุดก็ที่ราชมังกีฬาสถานนะฮะเร็วๆนี้นี่เองนะฮะเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2556ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการจัดตั้งถึงการเตรียมนะมันให้เห็นท่าแท้นะครับของอีกฝ่ายนึงแล้วให้เห็นท่าแท้นะฝ่ายที่เราคิดว่าจะเป็นพรรคพวกเราในแต่ละขบวนนะครับมันก็จะมีพวกที่เรียกว่าฉวยโอกาสมาในรูปนักวิชาการบ้างมาในรูปของนักต่อสู้บ้างนะครับซึ่งพยายามจะเสนอแนวทางที่ประชาชนไม่เคยได้ผลประโยชน์ง่ายๆอย่างเดียวครับก็คืออะไรก็ตามถามหน่อยครับว่าประชาชนได้ผลประโยชน์อะไรตรงนั้นต่างหากที่พวกเขาจะต้องให้คำตอบเรานะเขาต้องให้คำตอบเขาต้องตอบคำถามประชาชนนะว่าที่คุณไม่เซ็น ICC นี่เพราะอะไรประชาชนได้อะไรนะที่คุณเมาเข่งประชาชนได้อะไรอย่าเอาใช้สัมปทานน้ำมันทำไมคุณไม่ทำทำไมกีดกันประชาชนจะที่จะเข้าไปดูแลตรวจสอบเข้าไปมีส่วนร่วมทำไมต้องกีดกันนั่นคือสิ่งที่ประชาชนเจอทุกวันนะประชาชนเจอดอกเบี้ยที่แพงที่สุดในเอเชียเจอน้ำมันราคาที่แพงเกินจริงนะแล้วก็ที่เรามองไม่เห็นคือผลประโยชน์ที่เขาพยายามปกปิดและปล้นไปนั่นเองมันจึงทิ้งจากความยากจนนะติดหนี้สินล้มละลายและกระเสือกกระสนไว้ให้คนไทยนะทั้งที่ดูแล้วนะครับว่าประเทศนี้ที่เขาเรียกว่าสุวรรณภูมิน่ะมันควรจะเต็มไปด้วยนะฮะประชาชนคนไทยจะควรจะมีเงินนะฮะคนละ10 20ล้านครอบครัวละ10 20ล้านนะมากกว่าที่จะมีหนี้สินหน้าดำค่ำเครียดดังนั้นมองผลประโยชน์ของตัวเองเอาปัญหาของตัวเองนะแล้วไปคุยกับไปหลายคนเพื่อให้เป็นปัญหาร่วมกันทั้งประเทศแล้วเราช่วยแก้ปัญหาของตัวเราดีกว่าครับสำหรับวันนี้รายการ How to Radio นะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณเว็บไทยไวท์ .org โดยน้ำบางสกุลและก็สมาชิกไทยไวท์ทุกคนนะครับที่ได้ตลอดเวลาก็ได้ให้ความกรุณาแล้วก็ให้ความรับความสนใจนะครับจากสมาชิกเป็นอย่างดียิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมสุริวิทย์เสรีชนอาจารย์ทรงรักษ์ได้อาจารย์ปัญญาขอลาไปก่อนเรามาเจอกันอีกครั้งเมื่อสถานการณ์มาถึงนะครับสำหรับพวกเราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ